Facebook นี่คนเห็นแล้วยังคะคุณเดียแดนซ์เห็น Facebook ยังไม่เห็นเลยค่ะอาจารย์ยังไม่เห็นเลยค่ะยังไม่เห็นใช่ไหมพอออกมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอาจารอ๋อมันดีเลยมันดีเลได้ยค่ะนิดสองสามนาทีโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะอาจารย์ไลฟ์ผ่าน Facebook เรียบร้อยค่ะโอเคจะให้ภาพนี้มันออกยังไงเนาะคนที่ต้องอันมิวเดี๋ยวอาจารย์อันมิวให้เดียแดนซ์วอนซัมติงคนที่อันมิวไอ้นั่นได้ไหมคะไมโครโฟนนะคะเพราะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไอ้ไมโครโฟนตรงที่อยู่เปิดได้ค่ะได้ยินหรือยังคะได้ละได้ละคนอื่นให้ปิดแต่ของเราต้องเปิดโอเคนะยังเช้าไปไหมเนี่ยช่วงที่เยอรมันไม่ค่ะไม่นะกำลังโอเคดีนะกำลังดีทางบ้านนี่ Facebook นี่ก็ดูโอเคเนาะนะคะก็ได้เวลาละเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มรายการเลยอ่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูอาจารย์เนี่ยผ่านห้องซูมแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังดูไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่11เมษายน2564ซึ่งโปรแกรมเนี่ยของวันนี้เนี่ยที่จริงแล้วควรที่จะเป็นโปรแกรมของคุณชัยนะคะของ ICU ที่เป็นกลุ่มของจิตอาสาที่ให้เอาจิตอาสาพวกนี้นะคะไปโอ้ยอาจารย์เริ่มเรคคอร์ดแตงจีอาจารย์เริ่มเรคคอร์ดค่ะเอาใหม่ค่ะโอเคอาจารย์เริ่มเรคคอร์ดโอเคโทษทีขอบคุณค่ะที่เตือนต้องเตือนกันอย่างนี้นะคะค่ะก็ขอสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะกินนี้ลืมอัดนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่11เมษายน2564ซึ่งโปรแกรมเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเป็นของคุณชัยเป็นกลุ่มจิตอาสาที่เรียกว่า ICU SWEC ที่ไปเยี่ยมคือไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ใกล้วาระแล้วนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องของงานบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะที่ควรที่จะสนับสนุนอาจารย์ก็เลยเนี่ยอยากที่จะสัมภาษณ์เนี่ยคุณชัยเผื่อว่าเราจะได้นะคะจิตอาสาเพิ่มขึ้นที่จะไปช่วยกันนะคะจับมือดูแลผู้ป่วยที่จะใกล้ละสังขารแล้วนะคะซึ่งที่จริงเนี่ยรายการนี้เนี่ยมีคนสมัครมาพอสมควรทีเดียวเลยแหละแต่ว่าเป็นเพราะโควิดอีกตอนนี้มีอะไรก็เราอ้างโควิดได้ซึ่งไม่ใช่อ้างหรอกมันเป็นข้อเท็จจริงนะคะนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของโควิดที่ระบาดในเมืองไทยเนี่ยเป็นระลอกที่3เนี่ยไปทั่วเมืองไทยแล้วฉะนั้นเราก็เลยต้องระวังแต่ว่าในอนาคตเราจะให้คุณชัยนะคะกลับมาอีกแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์เนี่ยก็มีแขกผู้มีเกียรตินะคะท่านหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยอยากจะสัมภาษณ์นะคะเรื่องเนี่ยเป็นอยู่ว่าคนนั้นเอาคนนั้นก่อนโทษทีนะคะคนที่ดูไลฟ์ Facebook เนี่ยจะไม่ได้เห็นเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยเคลื่อนกล้องมาให้ดูนะคะคนนั้นเนี่ยคือคุณพรทิพย์นะคะซึ่งได้ชนะประกวดการนวด international นะคะโดยการประกวดเนี่ยผ่านออนไลน์ซึ่งได้รับเนี่ยชัยชนะไปเมื่อไม่นานมานี้เองเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะขอเอากล้องอันนี้นะคะอันนี้กล้องเนี่ย Facebook ไม่ทราบจะเห็นไหมเดี๋ยวใครที่อยู่ทางบ้านนะคะ
จะเห็นคุณทิพย์คุณพรทิพย์ไหมคะนี่นะคะคือคุณพรทิพย์ให้เห็นนิดๆเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเวลาโพสต์ขึ้นเดี๋ยวจะเอารูปของคุณพรทิพย์เนี่ยเข้าไปคุณพรทิพย์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่มิวนิกนะคะประเทศเยอรมนีประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็แล้วพรทิพย์จะสวัสดีทุกท่านทางบ้านก่อนก็ได้นะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากค่ะมิวนิกประเทศเยอรมนีนะคะทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอแนะนำเนี่ยคุณพรทิพย์นิดนึงว่าอาจารย์เนี่ยไปรู้จักคุณพรทิพย์เนี่ยได้อย่างไรจำได้ไหมปีแรกที่เราเจอกันมันหลายปีมากแล้วเนาะน่าจะ10ปีได้แล้วเนาะนะคะคือนั้นเนี่ยปีละค่ะ10กว่าปีแล้วนะที่เราไปบ้านของคุณที่เป็นฝรั่งอ่ะชื่ออะไรเนาะคืออาจารย์เนี่ยได้รับเชิญจากต้องบอกว่าครอบครัวเดียวเป็นภรรยาเนี่ยของครอบครัวนี้นะคะที่เขารู้สึกค่อนก็มีฐานะเนาะบ้านใหญ่โตแล้วก็เชิญอาจารย์เนี่ยไปสอนที่บ้านเขานะคะแล้วคนที่มาดูแลอาจารย์เนี่ยก็คือพรทิพย์นี่แหละนะคะบอกอาจารย์เดี๋ยวหนูพาอาจารย์ไปแล้วพรทิพย์ก็มาหาอาจารย์ในลักษณะที่เหมือนกับรู้จักอาจารย์เลยซึ่งอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งเห็นพรทิพย์ครั้งแรกแต่เพราะพรทิพย์เนี่ยคงได้อ่านหนังสืออาจารย์เนี่ยมาก่อนอันนั้นก็10กว่าปีแล้วนะคะแล้วอาจารย์ก็ไปนอนที่บ้านของพรทิพย์เนี่ยในปีนั้นแล้วก็ดูแลแล้วก็กลับไปอีกครั้งนึงเนาะนะคะแล้วก็กลับไปอีกครั้งนึงทีนี้เนี่ยพรทิพย์เนี่ยก็เรียกว่าย้ายไปอยู่มิวนิกละนะคะแล้วก็ครั้งนั้นก็เริ่มบอกว่าจะไปทำนวดให้กับสปอร์ตคลับนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้พรทิพย์เนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองทีหลังแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือที่มาที่ไปคืออาจารย์เนี่ยรู้จักพรทิพย์เนี่ยก็เรียกว่า10กว่าปีแล้วแล้วก็รู้ว่าเขามีอาชีพนะคะนวดให้กับพวกนักกีฬานะคะแล้วก็พยายามที่จะนะคะอัปเกรดตัวเองอ่ะนะคะเรียนรู้แล้วก็ผสมผสานอะไรต่ออะไรแล้วพรทิพย์ก็มีโอกาสได้ฟังแต่ว่าเข้าอบรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะเรื่องนวดสมาธิเนี่ยของอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ให้พรทิพย์เนี่ยเล่าเองนะคะเรื่องนวดสมาธิเนี่ยอาจารย์จำได้แต่ว่าอาจารย์เนี่ยสอนที่ฮอลแลนด์โน่ที่เยอรมันเนี่ยจำได้ชุลีใช่ไหมปีนั้นนะพรทิพย์ไปแบบอยู่ที่เมืองอะไรคะบาสบานค่ะทางฝั่งบ้านพี่พิกุลค่ะฝั่งบ้านพิกุลใช่ไหมจำได้ว่าคลิปอันนั้นนะคะที่มี 3-4 คลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ชุลีเนี่ยเป็นคนอัดอันนั้นเนี่ยมีอันเดียววันนั้นตอนต้นๆหูยคลิปนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยอ้วนฉุเลยนะคะใครอยากดูเวอร์ชันอ้วนฉุเนี่ยไปดูคลิปนั้นได้แต่นั่นก็เป็นครั้งแรกที่อาจารย์เนี่ยนะคะสอนนวดสมาธิแล้วก็สอนอีกอย่างจริงจังที่ฮอลแลนด์นะคะที่บ้านที่จุดของลดานะคะปู่ซึ่งคุณปริยานะคะช่องสุวรรณภูมิเนี่ยไปอัดนะคะฉะนั้นที่ยุโรปเนี่ยอาจารย์ก็มีเรื่องสอนนวดสมาธินะคะอยู่ 2-3 ครั้งก็ที่เยอรมันแล้วก็ที่นะแล้วที่จริงเนี่ยก็มีลูกศิษย์ที่อยากที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปทำอย่างชุลีนะจัดห้องอะไรต่ออะไรที่จะทำนวดสมาธิแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นไอเดียที่ใหม่มากแล้วไม่มีใครเขาสนใจนะคะก็มันก็เลยต้องเจ้ากันไปก็ยังไม่มีทางทำยังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยนะคะที่จริงอาจารย์เจอพรทิพย์เนี่ยก็เมื่อ3ปีครั้งสุดท้ายก็เมื่อ2ปีหรือ3ปีใช่ไหมนะคะที่ก่อนโควิดน่ะ2019อ่ะเนาะนะคะอาจารย์2019ก็คือ6อะไร62 63 62ปี62นะคะปลายปี62อ่ะที่อาจารย์ไปสอนที่เยอรมันนะคะสอนที่ทางเหนือก่อนแล้วก็ลงไปทางใต้ที่มิวนิกแล้วก็พรทิพย์ again นะคะที่บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวหนูดูแลอาจารย์เองแล้วพรทิพย์ก็มารับอาจารย์ไปอยู่บ้านเขานะคะแล้วก็อาจารย์ก็ไปสอนใช่ที่มิวนิกนะคะแล้วพอมาถึงจุดนั้นน่ะพรทิพย์เนี่ยมีร้านของตัวเองที่มิวนิกแล้วนะคะแล้วก็มีลูกค้าอะไรต่ออะไรแล้วก็มาได้ยินอีกครั้งหนึ่งบอกอาจารย์หนูจะอะไรนะหนูจะสมัครเข้าประกวดนะการนวดออนไลน์อาจารย์ช่วยให้กำลังใจหนูหน่อยช่วย
กดไลค์อะไรต่ออะไรก่อนแล้วอาจารย์ก็เลยส่งเข้าห้องนะคะส่งเข้าห้องไลน์จับเข่าแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์เนี่ยนะช่วยกันช่วยกันนะสนับสนุนเนี่ยให้หน่อยแล้วปรากฏในที่สุดเนี่ยพรทิพย์เขาก็ชนะการประกวดนะคะชนะการประกวดนวดออนไลน์ซึ่งก็เป็นอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนับสนุนอย่างยิ่งแล้วก็ได้ข่าวว่าทั้งช่อง3ของเมืองไทยนะคะเขาก็ขอสัมภาษณ์พรทิพย์ด้วยนะคะฉะนั้นก่อนที่ช่อง3จะออกอากาศเนี่ยอาจารย์เอาซีแลบคนนี้เนี่ยมาคุยด้วยกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงไปยังไงมายังไงเดี๋ยวพรทิพย์ลองเล่านะคะเล่าเรื่องเนี่ยของตัวเองว่าแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยมาถึงจุดที่พาตัวเองเนี่ยเข้าไปประกวดอะไรอย่างนี้โอเคนะคะอาจารย์จะให้พรทิพย์เนี่ยพูดเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ต้องขอบคุณพี่พิกุลนะคะในตอนนั้นเนี่ยเป็น FC ที่พิกุลในหนังสือชาวไทยที่เยอรมันที่พี่กุลจะเขียนบทความในหนังสือชาวไทยภาษานี่สละสลวยมากคือเป็นสมาชิกแล้วก็จะอ่านแล้วก็จะติดตามพี่กุลแต่ตอนนั้นจำไม่ได้แล้วว่าได้ติดต่อพี่กุลอย่างไรถึงได้มารู้จักกันแล้วทีเนี้ยพี่กุลก็จะมีบทความดีๆข้อความดีๆส่งมาให้ตลอดแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งครอบครัวมีปัญหาก็คือสามีไปมีคนอื่นแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นก็รู้สึกแย่มากพี่กุลก็โทรคุยกับพี่กุลแล้วพี่กุลก็ส่งหนังสืออาจารย์มาให้คือเหมือนปลอบใจก็ดูคลิปอาจารย์บ้างแล้วก็คือตอนนั้นน่ะหาที่พึ่งไม่ได้จิตใจนี่คือฉันจะต้องตายฉันจะตายให้ได้ฉันอยู่ไม่ได้ฉันจะตายเพราะว่ามันมีคำสบประมาทเยอะมากจากสามีเก่าเขาก็บอกว่าเราอ่ะคือไม่มีผู้ชายแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้เราจะต้องพึ่งพาเขาเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคือข้อเสียของการมีสามีที่มีฐานะแล้วต้องคุมเราอย่างเนี่ยมันก็คือเราไม่สามารถที่จะกระดิกตัวได้เลยมันจะอยู่ในกำมือของเขาว่าเราจะทำเขาก็จะแบบคือถ้าไม่พอใจเขาก็จะบีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในตอนนั้นแต่เราก็คิดว่าคือเหมือนนกน้อยในกรงทองแล้วก็ชินกับสภาวะตัวนั้นแล้วตอนหลังมาเริ่มเรียนรู้จากพี่กุลก็เริ่มแบบฮึดสู้ว่าไม่ได้ฉันต้องทำให้เขารู้ว่าฉันทำได้แล้วฉันก็อยู่ได้หลังจากนั้นก็อ่านหนังสืออาจารย์ดูไปแบบงมโขงไปเรื่อยๆแต่ก็นั่งสมาธิจนวันหนึ่งก็กลับไปเรียนหนังสือต่อพอเรียนหนังสือเสร็จก็ไปน็อกดอนะคะปกติเยอรมันเขาจะไม่มีน็อกดอสมัครงานนะคะคือแบบไม่รู้จริงๆคือไปน็อกดอสมัครงานที่สปอร์ตคลับที่แอร์ลังเง่นโชคดีที่เจ้าของที่เป็นทรอพอยต์บอสใหญ่เนี่ยเขาเห็นแล้วเขารู้สึกแบบเฮ้ยถูกชะตาไอเนี่ยมันมีทาเลนต์เอามันมาฝึกหน่อยซิอะไรอย่างนั้นซึ่งตอนนั้นอ่ะเขามีสองคลาสติสอยู่ที่ของอาดิดาสนะคะอาดิดาสก็จะเป็นยักษ์ใหญ่พวกนักว่ายน้ำทีมชาติเยอรมันอะไรพวกนี้อยู่อีกที่หนึ่งแล้วเราก็มาทำอีกที่หนึ่งเขาก็ฝึกให้เราทำงานคือเหมือนว่าให้เรามีรายได้เล็กๆน้อยๆพอหลังจากนั้นพรทิพย์ก็คิดว่าไม่ได้ฉันต้องชนะฉันไม่ยอมฉันจะต้องทำให้โลกรู้ว่าฉันมีตัวตนแล้วฉันทำได้ทีนี้ก็เขียนใบสมัครไปเลยค่ะสมัครโรงแรม5ดาวเอา5ดาวเท่านั้นคือจะไม่ทำข้างแบบหมอนวดแบบเพื่อนคนไทยด้วยกันไม่เอาค่ะไม่เอาคืออยากดังนะคะอยากดังตอนนั้นบอกได้เลยว่าฉันจะต้องทำให้โลกรู้ว่าสามีฉันจะต้องรู้จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวคนอื่นกันคือเกี่ยวอย่างเดียวคือสามีเราอยากจะให้เขารู้ว่าอย่าดูถูกกันเรามีความสามารถเราทำได้พรทิพย์ก็ถูรู้ถูกกันจนวันหนึ่งได้มีโอกาสอาจารย์บอกว่าจะมาสอนที่ชลอสซึ่งจะมีเศรษฐีคนหนึ่งเขามีวังอยู่ที่อยู่ทางบ้านเก่าของคุณคือกลางเงินคนนั้นเนี่ยเขาก็ติดต่อมาพี่กุลก็เลยให้ได้คุยกับอาจารย์โดยตรงก็ได้รู้สึกดีใจว่าเฮ้ยฉันจะได้เจออาจารย์แล้วก็เลยแบบอาจารย์มานอนบ้านหนูอยู่กับลูก2คนเพราะตอนนั้นเพิ่งจะได้อพาร์ตเมนต์ใหม่ๆก็อยู่กับลูก2คนลูกเล่นเทนนิสอยู่สโมสรที่เนินแบก
เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ไปนั่งเรียนกับอาจารย์อยู่2วันแล้วก็กลับมาบ้านก็นั่งคุยกับอาจารย์แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็เลยบอกว่าพรทิพย์ฝึกไปนะฝึกไปค่อยๆฝึกไปไม่ว่าจะอะไรก็ตามฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆก็อาศัยตรงเนี้ยค่ะเก็บเกี่ยวแล้วก็ค่อยๆฝึกไปคือตอนนั้นก็ถือว่านวดดีไหมก็ถือว่าเป็นคนมีทาเลนต์ก็นวดใช้ได้ทุกคนก็พอใจในฝีมือการนวดแต่ตอนนั้นอ่ะแป๊บนึงนะคะพรทิพย์เคยฝึกนวดจากเมืองไทยไหมหรือเปล่าหรือว่าเรียนที่นู่นเลยที่เราไปสมัครเรียนที่เมืองไทยค่ะเรียนเมืองไทยมาที่วัดโพ1เดือนค่ะหลักสูตรวัดโพอยู่5อย่างก็คือเรียนจากวัดโพแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้งานคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไม่ได้ทำอะไรอืมอ๋อโอเคเขาไม่ชอบไม่ได้ทำค่ะค่ะโอเคก็เรียกว่าพอรู้หลักการนวดจากวัดโพค่ะโอเคเขาเรียนจบมศวพละมาค่ะจบพละด้านอนาโตมีพวกคลินิคโยโลจีพวกเนี้ยจะเรียนมาเพราะฉะนั้นว่าค่อนข้างจะมีทาเลนต์ในเรื่องของการมูฟร่างกายว่าไปตรงนั้นเล่นกีฬาประเภทอะไร คุณจะเจ็บตรงไหนใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนอันนี้พอมีเบสิกอยู่บ้างทีนี้ก็มานั่งคุยกับอาจารย์ตอนกลางคืนอาจารย์ก็บอกว่าคอนทิปรู้จักนวดสมาธิไหมเราก็บอกอาจารย์หนูไม่มีเวลาคอนทิปลองคิดถึงตรงนี้สิว่านวดสมาธิเนี่ยมันทำอย่างไรอาจารย์ก็อธิบายคร่าวๆรู้สึกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้วันสุดท้ายไม่ได้เข้าไปประชุมกับเขาไม่ได้ไปฝึกเพราะว่ารู้สึกจะมีงานแล้วก็ต้องไปแล้วตอนเย็นก็มารับอาจารย์ก็เลยได้คุยกันสั้นๆตอนกลางคืนในปีน่าจะเป็นปี2012หรืออะไรเนี่ยค่ะตอนนั้นเป็นครั้งที่2อาจารย์โอ้ค่ะแล้วหลังจากนั้นพรทิพย์ก็ได้งานที่ Schloss Emmau มันเป็นโรงแรมอยู่ที่หุบเขาของเทือกเขาแอลป์ซึ่งตรงนั้นน่ะดีใจมากที่มีโอกาสได้เข้าไปทำงานตรงนั้นสมใจปรารถนาทีนี้พอทำงานได้น่าจะประมาณปีหนึ่งอาจารย์ก็มาอีกทีนี้จะอาจารย์เรื่องนวดสมาธิในตอนนั้นพรทิพย์ก็คิดว่าฉันอยากจะเก่งอยากจะมีรายได้กว่าทุกคนเพราะว่ามันมีคาราคอยอยู่ทั้งหมด16คนแล้ว16คนเนี่ย9คนนี้นวดไทยเพราะนั้นเราเป็นคนไทยคนเดียวแล้วถ้าเกิดนวดไทยที่คนอื่นเขานวดดีกว่าเราอ่ะมันก็แบบมันก็เสียหายเนาะเราก็เป็นคนไทยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ต้องฉันต้องเป็นที่หนึ่งอะไรประมาณนั้นมันก็ว่ามีคนไทย16คนเหรอที่เข้าประกวดไม่อันคอยอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะอาจารย์มีจากทั้งอเมริกาอังกฤษมีจากเยอรมันกรีนแลนด์อิสราเอลอิตาลีมาจากหลายที่สโลเวเนียอะไรพวกเนี้ยค่ะคือทุกคนเนี่ยเป็นนักกายภาพบำบัดทั้งหมดนักกายภาพบำบัดนักกายภาพคนเดียวค่ะโอเคแล้วทีนี้จุดปิ้วของมันก็คือในตอนนั้นด้วยความอยากจะชนะทุกๆคนฉันจะทำยังไงมันถึงจะขีดที่สุดเอาเทคนิคของอาจารย์ที่สอนคอนทิปในคืนสุดท้ายที่มานอนด้วยกันแล้วอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเรื่องนวดสมาธิการพาตัวใจกลับบ้านทำยังไงอาจารย์ก็แนะนำวิธีการทำหลังจากนั้นพรทิพย์ก็เลยเอามาฝึกในการนวดทีเนี้ยทำสมาธิแล้วก็นวดไปให้มันเคลื่อนไปกับมือของเรานี่การทำงานใดโดยการส่งพลังไปที่ผู้ป่วยหรือว่าแขกมันจะมาจากความรู้สึกของเราทั้งหมดถ้าเรารู้สึกแบบว่าอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรเนี่ยมันจะนวดไม่ได้เลยนะคะมันจะแบบมือจะสั่นแบบนี้เลยครับมือจะสั่นเลยเพราะว่าเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้ค่ะมันต้องส่งพลังออกไปหาลูกค้าเพราะฉะนั้นคอนทิปจะต้องเป็นคนที่โพสิทีฟตลอดเป็นคนที่ต้องคิดบวกตลอดต้องมีอะไรที่เป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นคอนทิปก็ฝึกจากการนวดเนี่ยค่ะไปจากที่นิ้วมือเนี่ยค่ะฝึกไปแล้วก็ตามส่งจิตไปที่มือจนปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจารย์ต้องขอบคุณพี่คุณกราบขอบคุณอาจารย์มากๆที่ได้แนะแนวทางตรงนี้แล้วพรทิพย์ตอนนี้พรทิพย์เป็นนักกายภาพบำบัดของเทอราปีเซนทรัลเป็นพี่โจเทอราปีนะคะซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับอาชีพของเราแล้วพรทิพย์เป็นเทรนนิ่งด้วยเพอร์ซันนอลเทรนนิ่งแล้วก็ทำโคชชิ่งให้กับ
คนในเรื่องของอาหารอยู่ที่มิวนิกนะคะตอนนี้ลูกค้าเนี่ยพาเซียนสุดท้ายกับคนป่วยเนี่ยเขาจะบอกเลยพรทิพย์ทำไมเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันมีปัญหาตรงโน้นตรงนี้นี่คือการฝึกสมาธิจากการพาตัวใจกลับบ้านของอาจารย์ค่ะหนูจะส่งจิตไปที่นั่นแล้วหนูจะค่อยๆไล่กล้ามเนื้อไปแล้วมันจะสัมผัสได้ว่าตรงนั้นกล้ามเนื้อมันมีปัญหาแล้วเราจะค่อยๆเหมือนแบบไปเซฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้เลยว่าเรารู้เขาจะบอกทิปปี้เธอรู้ได้ยังไงเดี๋ยวนะอาจารย์ได้เมสเซจมาตอนที่พูดงี้ว่า higher self ของพรทิพย์เนี่ยทำงานร่วมกันในขณะที่หนูกำลังนวดเนี่ย higher self ก็คือตัวใจปัญญานะคะซึ่งเป็นตัวจริงของเราอะนะคะเนี่ยกำลังทำงานร่วมกันเพราะเรากำลังนวดสมาธิแล้วเรานวดออกจากใจฉะนั้นมันมีไกด์หนูว่ามีไกด์อยู่ตรงนั้นเนี่ยที่นี่แวบเข้ามาบอกว่าบอกเขาหน่อย higher self เขาเรียก higher self โอเคค่ะจึงทำให้เรารู้ไงจึงทำให้รู้ว่ามือเนี่ยเขาจะไกด์เนี่ยมือของเราเนี่ยไปณจุดที่คนนั้นเขามีปัญหาตรงนี้ก็ amazing นะเนี่ยทุกคนฟังไว้ฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะทำแบบนวดสมาธิเนี่ย higher self ของเราก็คือเทวดาของเราอะตัวที่จริงก็คือตัวเราแต่ตัวเราเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวใจปัญญา higher self เนี่ยเขาก็จะร่วมด้วยช่วยกันกับเราอ่ะโอเคต่อค่ะแล้วคือตรงนี้นะคะพอทำงานมันไม่เหนื่อยค่ะอาจารย์มันไม่เหนื่อยด้วยใช่ไหมแล้วอาจารย์คิดดูว่าช่วงที่หนูทำงานที่โรงแรมลูกแข่งเทนนิสเสาร์อาทิตย์ทางโรงแรมอนุญาตให้เรากลับบ้านวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่เขาจะต้องมีรายได้เยอะๆแต่ที่ว่าเขาต้องการให้เราอยู่อย่างมีความสุขเราทำงานแบบไม่เหนื่อยอะค่ะอาจารย์มีลูกกี่คน7 คน 6 คนเรานวดหนักคือทุกคนนี่ได้พลังจากเราเต็มที่ทุกคนแล้วพอนวดเสร็จเรายังแบบดีด่าได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำไมฉันไม่เหนื่อยโอ้นี่แสดงว่าเป็นนี่เป็นพลังจากข้างในนะพลังสมาธิจากข้างในอันนี้ก็ amazing คือถ้าไม่ใช่อย่างนี้จะเหนื่อยมากนวด2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วแต่อันนี้เนี่ยพูดถึงเนี่ย6-7 ชั่วโมงนี่มันต่อกันไหมหรือว่ามีเบรกบ้างสมมติว่าคนแรก60 นาทีก็จะพัก15 นาทีคนที่2 90ก็อาจจะได้พัก30 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถึง18 นาฬิกาตอนเย็นพอนวดเสร็จเนี่ยคือมันมีความสุขอะค่ะอาจารย์มันไม่เหนื่อยแล้วมันก็ฉันมีความสุขคือมันจะเป็นไปได้อย่างไรว่าการทำงานแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้แล้วต้องขับรถ300 กิโลกลับบ้านในวีคเอนด์แล้วก็ต้องพาเป็นอย่างแล้วก็ขับรถกลับมาวันจันทร์เพื่อจะมาทำงานแต่เช้า10 โมงเนี่ยค่ะออกมาตั้งแต่5 ขับรถเหยียบมาเลยค่ะเป็นเวลา3 ปีเต็มๆคือไม่เหนื่อยแล้วก็มีความสุขและที่สำคัญคือเงินมันมาจากไหนไม่รู้ค่ะอาจารย์เงินมันมาทั้งที่เราก็ทำงานประจำเราไม่ได้มีมินิจ็อบอื่นเราทำงานประจำตรงนี้แล้วกินเงินเดือนคิดดูว่าหนูอ่ะทำงานแค่น่าจะประมาณ8 เดือนหนูมีเงินซื้อรถนะคะรถใหม่อาจารย์จำได้ตอนนั้นที่ไปรับอาจารย์ก็ซื้อรถคันนั้นออกมาใหม่ๆใช่ไหมใช่ค่ะหนูอาจารย์หนูได้คุณแดงมาใหม่ค่ะอาจารย์หนูได้คุณแดงมาใหม่เนี่ยพระเอกเก่าหนูเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารถคันนี้นะถ้าฉันรู้ว่าถ้าฉันรู้จักรถคันนี้ก่อนฉันจะเอาคือรถเล็กสุดนะคะขออนุญาตเวอร์วังนิดนึงเพราะว่าเขามาซื้อรถพอร์ชให้เราแล้วเขาบอกว่าถ้ารถคันนี้ฉันรู้ฉันจะเอาคันนี้ฉันชอบรถคันนี้มันก็เลยตัดสินใจไปซื้อยี่ห้อนี้เพราะว่าต้องการให้เขารู้ว่าฉันทำได้ฉันทำได้ที่เธออยากฉันทำนี่คือลักษณะของผู้หญิงที่ต้องสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วเราทำได้ภายใน8 เดือนเราทำได้อ่ะเราเอารถเก่าที่เขาเอามาโยนให้เรายกรถเก่าทิ้งไปเลยแล้วเราบอกว่าฉันทำได้ฉันทำได้พิสูจน์ให้เขาอันนี้ก็เป็นที่จริงอันนี้ก็เป็นเจอรี่ของเราตัวนึงแต่ why not พิสูจน์ให้เขารู้ว่าฉันทำได้โอเคใช่ไหมเอ๊ตรงนั้นอาจารย์จำได้นั้นกี่ปีมาแล้วว่าที่พรทิพย์บอกว่าพอไปทำงานที่โรงแรมอันนี้คือเป็นโรงแรม5 ดาวแล้วบอกว่ามีลูกค้า
ลูกค้าซึ่งเป็นอะไรนะ Royal Family ของคูเวตใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ให้ไปนวดทุกวันใช่ไหมแล้วก็ให้ทิปเท่าไหร่บอกชาวบ้านไปทุกวันเขาให้ทิปเท่าไหร่เขา Royal Family จากเมืองคูเวตนะคะคูเวตสองพี่น้องคูเวตเขาจะไม่มีคิงแต่ทีนี้ว่ามันเป็นคือเป็นของเก่านะคะเป็นคิงเก่าของทางคูเวตแล้วเขาก็อยู่ๆเขามาพักโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วทีเนี้ยพอมาพักเสร็จจองคอนทิปอาทิตย์ละ2ครั้งโอ้อาทิตย์ละ2ครั้งด้วยพี่น้องคือ4ครั้งแล้วทุกครั้งเนี่ยเขาจะให้ทิปตอนแรกก็คือเซ็นไปเก็ตเช็คนะคะ50ยูโรเสร็จเขาเชิญไปนวดไพรเวทบนห้องซึ่งจริงๆแล้วโรงแรมเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ไปนวดบนห้องแต่เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันเขาก็เลยอนุญาตให้ไปหนึ่งครั้งพอไปนวดหนึ่งครั้งพอกลับมาคราวหลังเนี่ยคนที่พี่สาวเนี่ยเขาก็จะให้ทิปเลยเป็นออกมานะคะเป็นให้เงินสดเป็นแบงค์ร้อยเลยเนี่ย100ยูโรแล้วก็เขียนในเก็ตเช็คอีก50นั่นคือครั้งละ150ครั้งละ150ยูโร150ยูโรนี่กี่บาทไทยเนี่ยน่าจะประมาณร้อยละ 3,000 ใช่ไหมร้อยหนึ่งก็ประมาณ 3,000 กว่าประมาณนี้ค่ะ 5,000 หรืออะไร 5,000 อาทิตย์ทีหนึ่ง 5,000 ว้าว why not โอ้ฉะนั้นแล้วเขาให้นวดอยู่เท่าไหร่3เดือนหรือยังไงหรือเดือนหนึ่งใช่ไหม1เดือน1เดือนเต็มแล้วมาทุกวันด้วยแล้วน่ารักมากคือแล้วอาจารย์รู้ไหมคะว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่น่าเชื่อนะว่าคนเราเนี่ยคือถ้าว่าเราไม่เคยมีบุญร่วมกันเราจะไม่ได้เจอกันอาจารย์เชื่อไหมคะว่าหลังจากนั้นประมาณ8ปีหนูไปโมนาโกที่งานเกิดไทยที่โมนาโกแล้วทีเนี้ยมาดามสามีเขาเป็นเหมือนเจ้าเมืองรองจากกิงอัลเบิร์ตเนี่ยคุณปูเนี่ยเขาก็มาเทคแคร์หนูแล้วคุณปูเขาก็พาไปทานอาหารอยู่บนโรงแรมที่ไหนแห่งอยู่บนเขาเลยค่ะพอไปเสร็จแล้วก็มาเช่าคูเวต2คนนั่งอยู่เขาก็หันมามองหนูแล้วเขาก็ยิ้มเขาก็ถามหนูว่าเข้ามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยถามไปถามมาหนูบอกว่าเขาบอกว่าเข้ามาจากคูเวตหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันเคยนวดคนชื่อนี้นะแต่ฉันจำนามสกุลไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอชื่อทิฟฟี่หรือเปล่าหนูก็เลยบอกว่าใช่เธอรู้ได้ไงเพื่อนฉันเดี๋ยวฉันโทรเขาจับโทรศัพท์แล้วโทรไปหาพิ้นคนนี้ค่ะ8ปีค่ะอาจารย์8ปีให้หลังเหรอหลังค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาพูดถึงเธอเสมอจนทุกวันนี้เขายังพูดถึงเธออยู่ว่าทิฟฟี่ค่ะที่ลอสต้องไปหาทิฟฟี่เหรอเขายังพูดถึงไอ้ทิฟฟี่โอ้โหนี่ไม่มีอะไรบังเอิญนะเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงไอ้โอกาสอย่างนี้เนี่ยไปโมนาโกด้วยเหรอใช่ว้าว that is amazing มากอืมมันจากการฝึกจิตจริงๆค่ะอาจารย์มันหนูต้องขอบคุณที่หนูขอบคุณที่พี่คนที่ได้เป็นสะพานบุญพี่กุลเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยให้กับคนมากมายเลยนี่ชื่อพี่กุลเนี่ยออกมาบ่อยมากเลยกับอาจารย์สุภวรรณเนี่ยเดี๋ยวก็พี่กุลคนนั้นก็รู้จักเขาเป็นนักอะไรสะพานบุญเนี่ยเชื่อมคนนั้นคนนี้เนี่ยอาจารย์ไปหาอาจารย์อะไรแต่อะไรพวกนี้ไม่รู้พี่กุลเข้ามาป่ะไม่รู้เข้ามาฟังหวังว่าคงเข้ามาฟังนะแล้วก็เดี๋ยวนะอาจารย์เนี่ยจำได้ว่าพอทิพย์เนี่ยนะไปเข้าประกวดอะที่ตอนนั้นไปเวียนนาหรือไปสวีเดนใช่ไหมเข้าไปประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นยังไงไปเดนมาร์กใช่ไหมอันนั้นก็เข้าประกวดเรื่องเกี่ยวกับการนวดเหมือนกันใช่ไหมคะตอนนั้นความคิดยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรเลยคือแบบโดดไปคือน้องจริงๆแล้วจะให้น้องอีกคนหนึ่งไปเพราะว่าเราคิดว่าฉันแก่แล้วฉันไม่อยากจะทำอะไรแต่ว่าพอน้องบอกเจ๊หนูไม่ไปหรอกเจ๊ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ทำไมเจ๊ไม่ลงแข่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าแล้วทำไมฉันไม่ลงฉันก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็ควรจะคือ
เขาเรียกว่าถ้าเป็นนักกีฬานี่ก็ต้องไปโอลิมปิกใช่ไหมคะค่ะคุณถ้าเป็นอยู่เมืองไทยอย่างน้อยได้ร่วมเอเชียนเกมครั้งนึงก็ยังเป็นครั้งหนึ่งชีวิตถึงจะไม่ได้เหรียญอะไรก็ครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ทีนี้เราเรียนด้านนี้มาฉันได้ไปถึงตรงนั้นฉันโอเคฉันก็ถือว่าโอเคฉันก็ได้เข้าร่วมละครั้งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในอาชีพนวดเอ้าทำไมเราจะไปไม่ได้ล่ะเอาลองไปสักครั้งนึงก็เลยไปทีนี้การแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยมันเปิดไลฟ์สดเลยค่ะสดกันเลยกรรมการเขาก็จะเดินดูตามโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตอนที่คุณนวดเนี่ยถ้ามันไม่ใช่จุดไฮไลท์ของคุณแล้วกรรมการเขาไม่เห็นกรรมการผ่านไปแล้วคุณมีไฮไลท์ขึ้นมามันก็ไร้ค่าเพราะว่าจุดที่เราจะต้องโตมันคือจุดอันนี้ที่เราจะต้องได้คะแนนก็คือมันค่อนข้างจะยากมากๆแต่คนที่เขาได้รางวัลชนะเลิศในตอนนั้นต้องบอกว่าเรสเปคทุกๆคนจริงๆค่ะว่าเขาเก่งจริงๆแล้วคนที่มาเก่งเนี่ยคือถ้าไม่เก่งจริงๆเขาไม่มามันเก่งอาจารย์เขาคือทุกคนจะมีเทคนิคของใครของมันแต่ละคนแต่ว่าในการแข่งขันเนี่ยมันก็จะคือจะบอกว่าบางคนเนี่ยนวดเก่งมากๆแต่ว่าการแข่งเนี่ยมันคือการโชว์มันรักษาถ้าเราจะเป็นตั้งหน้าตั้งตารักษามันจะดูเป็นน่าเบื่อมันไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาเทคนิคการรักษาและการโชว์มาใส่กันเหมือนที่พรทิพย์ทำในการนวดออนไลน์เนี่ย มันเป็นการโชว์แต่ว่าเป็นการโชว์ที่เราจะต้องเอาเทคนิคดีๆมาใช้แล้วทีนี้ต้องโชว์เขาเห็นว่าเทคนิคที่เราจะใช้คืออะไร อันนี้แต่ก่อนที่พรทิพย์จะเอาไปโชว์พรทิพย์ถามแล้วว่าเทคนิคอันนี้โอเคไหมมันไปไหนมันไปดึงกล้ามเนื้อตัวไหนมันเจ็บไหมมันเจ็บอย่างไรถ้าฉันดึงกล้ามเนื้อตรงหัวไหล่เธอจะรู้สึกยังไงคือก่อนที่จะเอาไปถ่ายวิดีโอเนี่ยถามพี่สาวแล้วว่าเฮ้ยมันดีไหมมันดีพอที่จะเอาไปโชว์ชาวโลกเข้าไหมว่าเฮ้ยท่านี้เป็นท่าใหม่นะก็สรุปว่าทุกอย่างในนั้นมันใช้ได้และมันใช้ได้จริงแล้วมันดีจริงมันถูกจุดมันสเตรทชิ่งได้ดีมากๆใครที่ยังไม่เคยดูวิดีโอไปดูได้นะคะมันจะมีเทคนิคดีๆที่นำไปใช้งานได้จริงๆหลายเทคนิคมากในการนวดอันนี้นี่พูดถึงการนวดให้กับนักกีฬาใช่ไหมหรือว่าแอพพลายกับลูกค้าทุกคนได้แอพพลายกับทุกคนพรทิพย์เป็นหมอนวดประจำตัวของเดวิดอาราบ้านักฟุตบอลเอฟซีบาเยิร์นหมายเลขที่7นะคะซึ่งไปดูแลเขาตลอดตั้งแต่สมัยที่เขาบาดเจ็บตอนนั้นเจ็บบาดเจ็บแล้วเขาไม่ได้เตะอยู่ประมาณ2เดือนทีเนี้ยพอดีรู้จักกับคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองมาดูหน่อยสิเราก็บอกเขาว่าฉันดูเธอได้นะแต่ฉันไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลที่เป็นสปอร์ตมาสซ์ที่จะมาดูแลเธอเพราะฉะนั้นฉันต้องการความรู้สึกของเธอเพราะว่า1หมอนวดนะคะทุกคนเก่งเหมือนกันหมดแต่คนที่มีความรู้สึกนะคือลูกค้าไม่ใช่เราเราอ่ะใช่ไหมเทคนิครู้ว่าเขาเจ็บตรงไหนแต่เจ็บจริงหรือเปล่าเขารู้เพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรเนี่ยถามเจ้าตัวเขาก่อนเช่นถ้ากดตรงนี้ว่ากดสะบักโจมอย่างเงี้ยคุณไปกดบางทีเนี่ยมันก็ค่อยคือกล้ามเนื้อมันอาจจะแข็งเฉยๆแต่ไม่ได้เจ็บโอเคถ้าอยากรู้ถามเลยค่ะอาจจะล่ำดีล่ำใดนิดนึงแต่เจ็บดีไม่ใช่เจ็บโอ้ยอ๋อเจ็บแบบมันถูกจุดแล้วก็ดีขึ้นนะก่อนจะดีขึ้นมันก็เจ็บคือถ้าใครเนี่ยนวดถูกจุดเนี่ยมันเจ็บแต่มันดีขึ้นตอนหลังอันนั้นมันเป็นความเจ็บที่รู้สึกดีที่รู้สึกดีไม่ใช่เจ็บแบบผู้ล้นผู้ตายเจ็บแบบเอาวะเจ็บอะไรหมอนวดบางคนนี่โอ้ยกลับแล้วโอ้ยอยากหนีนะคะเดี๋ยวอยากให้พรทิพย์เนี่ยพูดถึงเรื่องของการประกวดที่ชนะตอนเนี่ยครั้งหลังสุดนะคะครั้งหลังสุดเนี่ยที่พูดถึงที่ไปประกวดที่เดนมาร์กเนี่ยอาจารย์จำได้ว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันนะคะเมื่อเพียง3ปีก่อนนี่เองแล้วหลังจากนั้นพรทิพย์ก็ไปประกวดแต่ตอนนั้นน่ะมันไม่ได้ใช่มั้ยแล้วหลังจากนั้นพรทิพย์ก็ไม่ละความพยายามใช่มั้ยก็สมัครเข้าประกวดอีก
ใช่ไหมก็แสดงว่าหูจะต้องหาข้อมูลอะไรแต่อะไรมีที่ไหนก็ประกวดอะไรแต่อะไรพวกนี้ใช่ไหมฉะนั้นการประกวด international ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรในการประกวดนี้เขาเรียกอะไรมีชื่อภาษาอังกฤษอะไรวะไหมฮะการครั้งนี้มันเป็นการinternational online massage ปี2020 international online massage แล้วใครเป็นเจ้าภาพใครเป็นผู้จัดงานนี้เนี่ยเจ้าภาพที่ organize งานนี้ก็คือประเทศกรีกค่ะอ๋อประเทศกรีกกรีซค่ะแต่ว่าคือ connection กับทาง World Championship เหมือนกันแล้วก็ก็จัดรายการนี้ขึ้นมาเพราะว่ารายการอะไรก็แข่งไม่ได้เลยในปีที่แล้วนะคะจะเป็นยุโรปมาคะก็แข่งไม่ได้เวิร์นแชมเปี้ยนชิพก็แข่งไม่ได้ต้องยกเลิกกันไปถึงเลือดมาแล้ว2รอบ3รอบก็คือไม่ได้แข่งก็คือตัดไปทีนี้พอปลายปีมาปุ๊บเขาก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นทำแบบออนไลน์ก็แล้วกันทำแบบออนไลน์สิจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้สนใจที่จะไปร่วมเห็นตั้งนานแล้วเขาก็เชิญมาแต่ว่าคือไม่สนใจเพราะว่าตอนนั้นก็ยังกำลังสนุกกับการเรียนนวดน้ำเหลืองอยู่ที่อิตาลีเรียนออนไลน์เหมือนกันค่ะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ที่อิตาลีก็บอกมันทิปเธอลงแข่งสีอะไรเงี้ยหนูก็ฉันไม่แข่งหรอกฉันไม่พร้อมฉันไม่ได้ซ้อมฉันไม่ดีฉันว่าฉันไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยฉันไม่กล้าออกทีวีฉันอายอะไรอย่างเงี้ยเสร็จทีนี้ครูจิดาภาครูอ้อมนะคะที่ได้แชมป์โลกปี2018เขาก็โทรมาเจ๊คนไทยลงน้อยมากทำไมเจ๊ไม่ลงเจ๊ลงสิคะกูชื่อเสียงให้คนไทยเพราะว่าคนไทยมีน้อยมากก็เลยบอกครูจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยที่ลงเนี่ยถ้าเขาก็ต้องฝีมือดีพอสมควรแหละกูไม่ได้เจ๊ต้องลงเจ๊ลงมาทำให้มันคึกคืนหน่อยอะไรประมาณนั้นเราก็ไม่มั่นใจเองเพราะว่าออกทีวีอ่ะอายเขาค่ะอาจารย์อายเขาแล้วก็แบบไม่เคยทำไม่เคยถ่ายวิดีโออะไรอย่างอายเขาแล้วบอกเจ๊ได้เจ๊ทำสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบแล้วพอดีช่วงถ่ายวิดีโอมันก็เป็นช่วงโควิดซึ่งเขาไม่ให้ออกจากบ้านเกิน15กิโลเมตรเราจะไปไหนไปร้านก็ไม่ได้ไปนู่นก็ไม่ได้ไปไม่ได้เลยก็เลยวันหนึ่งก็เลยซ้อมพอซ้อมเสร็จบอกอ้อนวอนลูกสาวว่ามิ้นมาช่วยแม่ได้ไหมลูกบอกว่ามิ้นเขาก็งานก็เยอะเขาก็เหนื่อยก็เลยบอกว่าแม่ถ้าเกิดมิ้นไปเนี่ยแม่ต้องเสร็จแล้วนะคือเสร็จสถานที่พร้อมคุณพร้อมร่างกายคุณพร้อมฉันมาถึงฉันถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วก็ทำที่ร้านเลยใช่ไหมที่ไม่ค่ะที่บ้านพี่สาวค่ะไปร้านไม่ได้ค่ะไม่ได้ไปร้านถ้ามีแล้วมันจะมีปัญหาก็เลยถ่ายที่ร้านพอคุณพิชญาเข้ามาถึงเขาก็เอายังค้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่เลยค่ะคือห้ามเหยียบคือหลงขวดน้ำมันก็หลงอาจารย์จะเห็นว่าหนูหลงขวดน้ำมันไม่อาจารย์ไม่ได้สังเกตหรอกโอเคหลงขวดน้ำมันค่ะเพราะว่าหนูตั้งสติในเรื่องของการนวดแต่ว่าคือการนวดมันก็จะสติหลุดนะคะถ้าดูในวิดีโอดีจะรู้ว่าสติหลุดไปบางช่วงสติจะหลุดประมาณ 4-5 ตอนก็คือเขาต้องไปคอนเซนเทรตการนวดแล้วจะต้องหาขวดน้ำมันซึ่งตอนนั้นอ่ะบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นความผิดพลาดของเราเองเพราะปกติเนี่ยเอาขวดน้ำมันวางไว้บนผ้าตลอดแต่วันนั้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมเอาของไปวางไว้ข้างล่างซึ่งมันก็เป็นอะไรที่นิดนึงแต่ว่าดีใจมากๆที่เทคนิคการนวดน้ำมันตัวเนี้ยมันอยู่ใน1ใน3มันได้ที่3นะคะการนวดน้ำมันการนวดสปอร์ตมาสซาตัวนี้เขากรรมการเขาประกาศว่าฉันไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีคนเอเชียที่มาชนะรางวัลตัวนี้อันนี้ความที่ภูมิใจจริงๆแต่ว่าก็สปอร์ตมาสซาก็คือนักนวดให้นักกีฬาเนาะนะอ๋อตกลงเราชนะตัวนี้ใช่ไหมคะสปอร์ตมาสซาได้ที่3อ๋อได้ที่3โอเคค่ะแต่นวดไทยอ่ะหนูได้ที่1Oh. นวดมันจะเป็นการนวดเรสซิ่งกล้ามเนื้อแบบโยคะแล้วก็กล้ามเนื้อออกมาเรสซิ่งไปแล้วก็ดึงเรสซิ่งกล้ามเนื้อซึ่งตัวนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอันนี้เทคนิคตัวนี้หนูเรียนกับครูเก๋กับครูแจ๊คเอาเทคนิคคนเนี้ยมาอิกใส่กันเพื่อที่จะเป็นความคิดหนึ่งคนโอเคครูเก๋กับครูอะไรเนี่ยก็คือครูคนไทยเนาะครูเป็นใช่ค่ะครูแจ๊คค่ะเขาเป็นครูสอนนวดนักรบให้กับหนูซึ่งหนูมาทำทีมนวดนักรบที่บาเยิร์นก็คือจากครูแจ๊คเนื่องจากว่าต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมการนวดไทยเป็นในสไตล์นวดนักรบ
ที่คนไปโชว์ที่โมโนก็คือการนวดเทคนิคเดี๋ยวคุณแจ็คนี่เป็นคนไทยหรือคนเยอรมันคนไทยค่ะคนไทยแต่ที่อยู่ที่เยอรมันทั้งโอเคค่ะใช่ค่ะคุณแจ็คเนี่ยเขาเป็นครูอยู่ที่บ้านน้ำเค็มค่ะที่พังงาค่ะอาจารย์อืมแต่ไปสอนถึงเยอรมันเนาะอาจารย์ท่านเคยมาสอนที่นี่ค่ะหนึ่งครั้งแล้วก็แต่ปกติตอนนี้ท่านก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วก็คืออยู่ที่บ้านน้ำเค็มค่ะที่พังงาโอเคซึ่งลูกศิษย์อาจารย์แจ็คเนี่ยก็คือเป็นแชมป์โลกทุกคนโอ้ว้าวชื่อเสียงมากเก่งมากแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่มีน้ำใจมากๆเป็นคนที่จริงจุดเอ๊ะมีน้ำใจแล้วไม่เคยห่วงวิชาค่ะชอบอาจารย์ที่ไม่ห่วงวิชาให้หมดทีนี้เดี๋ยวนะขอถามที่ว่านวดไทยเนี่ยก็คืออยู่ในการประกวดนี้ด้วยเขาใช้คำว่าไทยมัสซาจเลยเหรอคะเขาใช้คำว่าไทยมัสซาจมันอยู่ในแคตตอรี่ของเอเชียอินสไปร์ค่ะอาจารย์แล้วก็แยกออกไปว่าการนวดเอเชียนี่คือหนึ่งนวดน้ำมันนวดไทยออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนวดพุชมัสซาจนวดเวลเนสอะไรพวกนี้ค่ะมันจะอยู่ในแคตตาล็อกอันนี้แล้วทีนี้มันก็จะมีไทยมันก็จะมีนวดไทยโยคะไทยมาซาไทยโยคะสเตรทชิ่งแต่ที่นี้เนี่ยขอถามหน่อยว่าที่นี้เนี่ยเรื่องการนวดไทยอ่ะที่อยู่ในเนี่ย international online เนี่ยอันนี้จะมีคนชาติอื่นที่เขานวดไทยด้วยไหมมีไหมนอกจากคนไทยอ่ะมีเหรอมีค่ะคนชาติอะไรมีจากอังกฤษมีจากเซอร์เบียมีจากเช็กโกมีจากโรมาเนียมีจากกรีกก็มีจากฝรั่งเศสก็มีแต่ละคนที่มือไม่เบานะคะที่เข้ามานวดคงต้องมาเรียนนวดไทยที่เมืองไทยอย่างน้อยที่วัดโพก่อนใช่ไหมถึงเข้าไปนวดได้อาจารย์คะเดี๋ยวนี้เนี่ยการนวดอ่ะไม่ใช่มีแต่วัดโพมันมีหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นว่าเขาก็จะดูจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยละค่ะหรือไม่เขาก็จะดูจากการไปแข่งบ้างหรือว่าเพื่อนที่รู้จักบ้างว่าเธอไปเรียนที่ไหนมาแล้วก็จะเจอที่อยู่ขอที่อยู่ได้ไหมขอเว็บไซต์ไหมเขาก็จะเอาจากตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็จะไปเรียนที่เมืองไทยอ๋อค่ะค่ะหรือเขาก็จ้างคนไทยที่เนี่ยค่ะไปสอนตอนนี้นะคะประเทศโรมาเนียเนี่ยเขามีอะคาเดมี่นักนวดไทยโดยเฉพาะเหรอเขาที่โรมาเนียนี่เหรอว้าวโหนี่แสดงว่านวดไทยของเรานี่โหไปไกลมากเลยเนาะนะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีมากเลยแล้วที่เข้าไปประกวดเนี่ยรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมีสักกี่คนจากทั่วโลกหมดมี36ประเทศจากทั่วโลก36ประเทศมีเพื่อนที่เข้าร่วมแข่งขันประมาณ170กว่าคนค่ะแล้วมีวิดีโอที่ต้องส่งเข้าแข่งขันเนี่ย200กว่าวิดีโอแล้วไม่นับวิดีโอ5นาทีวิดีโอ30นาทีมันจะมีฟูลวิดีโอแล้วก็วิดีโอสั้นๆที่แนะนำตัวเองอีกซึ่งมันจะมีหลายวิดีโอแล้วกรรมการเนี่ย40ท่านค่ะ40ท่านเลยเหรอกรรมการมีวิดีโอเนี่ยต้องดูทุกใช่โอ้โหเยอะมากเลยนะที่จะดูตามัวเลยแล้วมีกรรมการที่เป็นคนไทยไหมพอรู้ไหมมีกรรมการไทยสองคนค่ะอาจารย์ก็คือคุณปุ๊นะคะน้องปุ๊นารีซอยเมอร์ซึ่งน้องปุ๊เนี่ยเป็นแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทยนะคะในการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพปี2017น้องปูเนี่ยได้เป็นได้ทั้งแชมป์โลกก็ได้ที่หนึ่งนวดไทยเป็นไอดอลของหมอนวดทุกคนที่ว่าฉันจะต้องไปแข่งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพก็คือมาจากน้องปูเนี่ยค่ะคือคนที่มาชวนพรทิพย์ไปใช่ไหมคะไม่ที่บอกว่าทำไมเจ๊ไม่ไปเนี่ยจะเป็นครูจีดาภาครูอ้อมคนหนึ่งแต่ว่าเป็นแชมป์ของ wellness แชมป์ของ wellness I see ครูอ้อมเป็นคนที่มาชวนพรทิพย์ไปค่ะแต่ก็มีโทรคุยกับน้องปุ๊ว่าน้องปุ๊ที่จะลงแข่งหนูมีอะไรจะแนะนำพี่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยน้องปุ๊ก็จะบอกเอ๊ะทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
ครูอ้อมก็จะบอกว่าเจ๊ทำอันนี้นะคะเจ๊ทำไปเลยเจ๊ทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีแค่ครับแต่ว่าเขาก็เชื่อใจในฝีมือของพรทิพย์เนาะแล้วคลิปที่ส่งไปทั้งหมดเนี่ยมีกี่คลิปคะที่ส่งเข้าประกวดอันนี้มีทั้งหมดกี่คลิปพรทิพย์สมัครเนี่ยไป2รายการค่ะคือการนวดไทยสไตล์ตะวันตกคือการนวดมาซัสแล้วก็ดีพิชชูก็คืออยู่ในคาตอรี่เดียวกันอีกอันนึงก็คือการนวดเอเชียคือนวดทั้งตะวันตกกับเอเชียส่งไป2รายการ2รายการก็ได้กันทั้งรายการเลยค่ะอ๋ออันนึงก็ได้ที่3อันนึงก็ได้ที่1เนาะว้าวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่ดีมากเลยนะคะที่การนวดของไทยเนี่ยไปทำชื่อเสียงเนี่ยระหว่างประเทศนี่อาจารย์ก็เพิ่งรู้นะว่าทางชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจมาเรียนเรื่องการนวดไทยแล้วเขาก็เอาไปใช้ด้วยเอาไปทำด้วยอะไรแต่อะไรพวกนี้อันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีมากแล้วเขาส่งรางวัลมาให้ยังไงคะรางวัลนี่คืออะไรเป็นถ้วยทองเป็นการนวดอะไรมันมีอะไรไหนลองเอามาโชว์หน่อยสิมีไหมหรือว่าเป็นประกาศนียบัตรเป็นอะไรรางวัลยังมาไม่ถึงค่ะยังมาไม่ถึงยังเดินทางอยู่ใช่ค่ะรางวัลนี้ก็จะมีถ้วยเกียรติคุณแล้วก็เหรียญแล้วรางวัลชนะเลิศเนี่ยคือจริงๆแล้วความที่ก็บอกว่าฉันไม่แข็งแล้วคือฉันมาถึงที่จุดสูงสุดแล้วฉันไม่แข็งพอเราได้แล้วอ่ะคือใช่มันก็ไม่จำเป็นคือเราก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเราทำได้นะคะอันนี้ค่ะรางวัลชนะเนี่ยก็คือเขาก็ให้ทิเก็ตของเราไปแข่งขันที่เซอร์เบียต่อบอแล้วก็เขียนจดหมายมาว่าความคิดนี่นะคะโรงแรมแล้วก็อะไรเธอไม่ต้องออกนี่นะพวกเราออกกันนั้นให้หมดแล้วขอให้เธอมาอย่างเดียวเอาตัวเป็นของเธอมาก็เลยบอกว่าฉันจะไปยังไงบ้านฉันยังล็อกดาวน์อยู่เลยก็เลยบอกว่าเธอไปตรวจนะตรวจโควิด48ชั่วโมง72ชั่วโมงแล้วเธอก็มาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะรับรองพวกเธอตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือตรงนี้เป็นรางวัลเหมือนก็เชิญเราไปแข่งหมายความว่าที่อันนี้เนี่ยพอเราได้แล้วชนะแล้วเขาเชิญไปประกวดที่เซอร์เบียต่อเลยเป็นการประกวดหรือว่าไปโชว์เฉยๆไปแข่งค่ะไปจะให้ไปแข่งอีกไอ้สิซึ่งพรทิพย์ก็ปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ไปใช่ไหมคะคือบอกว่าฉันไม่อยากไปฉันไม่อยากไอ้นี่เขาก็บอกว่าพี่ๆมาเธอต้องมาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังหยุดระหว่างพิจารณาเพราะว่าทางนี้ก็ยังล็อกดาวน์อยู่ค่ะใช่ใช่คือว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไมเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ก็ไม่อยากไปอะค่ะค่ะแต่ที่จริงตอนนี้น่าเราเดินทางน้อยจะดีกว่าเนาะจะดีกว่าคืออันนี้พูดจริงๆมันก็ไม่ได้รีบร้อนในอนาคตแต่อยากจะทำก็ค่อยทำนะให้มันหลังโควิดทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราชนะนะคะการประกวดแล้วก็อนาคตจากจุดนี้ไปเนี่ยนะหลังจากว่าเราเป็นแชมป์แล้วอะเรารู้ว่าเป็นแชมป์แล้วพรทิพย์เนี่ยคิดยังไงกับอนาคตในเรื่องเกี่ยวกับการนวดจะขยายกิจการจะสอนหรืออยากจะทำอะไรไหนลองคุยเรื่องนี้ให้พวกเราฟังหน่อยสิพรทิพย์ไม่ได้คิดอยากจะขยายร้านหรืออะไรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำอยู่ตรงนี้ก็ทำถูกดีอยู่แล้วยังอยู่ที่ร้านเก่าใช่ไหมคะที่อาจารย์ไปใช่ไหมใช่ค่ะยังอยู่ร้านเก่าแต่ว่าพี่ก็มีมินิจ็อบที่เป็นศาสนาเทรนนิ่งแล้วก็เป็นฟิสิโอเทอราพีให้กับเทอราพีด้วยกุ้งอยู่ในมูลเนี่ยคือทำเป็นพนักงานประจำทำงานอยู่2วันหาไซด์ไลน์ค่ะอาจารย์แล้วก็คือก็ไม่ได้คิดที่จะทำอะไรมากไปกว่านี้แต่ว่าในเรื่องของการสอนความคิดคนกับหลักสูตรพิจารณามาซัสทีเชอร์มาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรที่สามารถออกไปประกาศให้กับทุกคนมันเป็นตราของWorld Championshipอยู่ในนั้นเราสามารถใช้ตรงนี้ออกไปประกาศให้ทุกคนว่าแต่ว่าถ้าจะสอนได้เลยสอนเอาเลยค่ะไม่ได้อยากจังใจค่ะจะให้มากกว่าคือถ้าใครมีปัญหาน่ะเขียนมาถามได้นะคะคือถามกันได้คือออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ได้เก่งแต่ว่าพ
พอรู้ว่าจะต้องทำอะไรกับใครอย่างไรรู้แล้วก็พาเนี่ยไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงค่ะยินดีที่จะให้หรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอยากจะมารับบริการใครอยู่แถวมิวนิกนะคะเยอรมันหรือใครจะเมืองไทยไปเที่ยวเยอรมันอ่ะจะไปเที่ยวมิวนิกแล้วก็กริ้งหาคอนทิปนะขอนัดนวดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะขอที่ติดต่อนะของคอนทิปแล้วพอโพสYouTube ขึ้นไปอาจารย์จะใส่ลงไปใน description ให้นะเผื่อคนที่สนใจที่จะไปให้พรทิพย์นวดนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยคงจะต้องนวดแรงเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปแน่นอนน่ะไปครั้งสุดท้ายนี่เรายุ่งนะพรทิพย์ก็ยุ่งอาจารย์ก็ไปนู่นนั่นนี่แล้วก็เลยไม่มีโอกาสได้นวดให้พรทิพย์นวดเลยนะที่ไปครั้งสุดท้ายที่การปวดไหล่อ่ะหนูนวดแป๊บนึงอ๋อแป๊บนึงเออใช่ๆๆนะตรงสะบักโอเคแล้วก็มีอะไรไหมคือเดี๋ยวเราจะต้องเบรกนะคะ10เดี๋ยว5นาทีก็พอเพราะอาจารย์ปวดชี้ช็อกมากนะแล้วหลังจากนี้อาจารย์ก็จะพูดเรื่องของการนวดสมาธิกับเรื่องวัฒนธรรมสติปัฏฐานอันนี้เนี่ยพูดโดยทั่วไปถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ที่บ้านผ่าน Facebook นะคะอยากจะถามอะไรที่เกี่ยวกับพรทิพย์นะคะก็ขอให้เขียนเข้ามาได้เดี๋ยวยังไงเดียช่วยอาจารย์ดูหน่อยว่ามันมีอะไรตรง Facebook ไหมนะทีมงานนะคะแล้วก็ลองเขียนเนี่ยเข้ามาถามได้หรือเรื่องเกี่ยวกับนวดสมาธิวัฒนธรรมสติปัฏฐานอะไรซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเน้นเนี่ยในเรื่องนี้นี่น้องมิ้นกำลังทำอะไรทำกับข้าวอยู่ใช่ไหมเนี่ยเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่หลังฉากนะคะยังอยู่กับน้องมิ้นใช่ไหมคะใช่ไหมยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะนะน้องมิ้นก็ยังอยู่ที่บ้านเนาะโอเคอ่ะพรทิพย์มีอะไรไหมคะที่อยากจะพูดฝากนะคะในก่อนที่เราจะจบรายการสัมภาษณ์ช่วงนี้ช่วงแรกเนี่ยเป็นของพรทิพย์หมดมีอะไรที่อยากจะเสริมไหมพรทิพย์อยากจะเสริมก็คือว่าการมาฐานนะคะการพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยฝึกได้ทุกที่จริงๆค่ะทุกที่กิริยาบถนึกขึ้นได้ที่ตั้งสติแล้วค่ะภาพหายไปแล้วทั้งเสียงโอเคคือเราให้ตั้งสติแล้วก็ทำค่อยๆทำในทุกๆอิริยาบถ มันเป็นอะไรดีมากๆค่ะแต่ที่สำคัญคือพยายามค้นหาตัวเองให้เจอถ้าเจอแล้วมันจะมีความสุขในสิ่งที่เป็นในทุกๆวันจริงๆ ค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าหาให้เจอค่ะอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าพรทิพย์เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเวลานวดเนี่ยคือพรทิพย์แล้วก็นวดอย่างมีสติอยู่กับฐานทุกครั้งเลยใช่ไหมอาจารย์ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าพรทิพย์เนี่ยทำเรื่องนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากซึ่งอาจารย์เนี่ยคิดว่าคืออย่างนี้เข้าใจถูกไหมเพราะว่าพรทิพย์เนี่ยรักการนวดอยู่แล้วนะคะรู้สึกว่าโซลพลันของหนูเนี่ยเป็นเรียกว่าคืออันนี้เรียกว่ามาเกิดชาตินี้ก็เพื่อที่จะมาทำงานนวดฉะนั้นรักการนวดอยู่แล้วพอมารู้เรื่องสมาธิมารู้เรื่องการเอาพาตัวใจกลับบ้านก็เลยสามารถเนี่ยนะคอมไบทั้งสองอย่างนี้นะคะคือทำเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติจึงสนุกกับการนวดจึงไม่เหนื่อยใช่ไหมนะคะอาจารย์ฟังดูแล้วเนี่ยทำได้อย่างเป็นธรรมชาติไปไม่ใช่ค่ะอาจารย์หรือเปล่าโอ้ไม่เคยชอบอาชีพนวดเลยไม่เคยอยากจะทำอาชีพนวดเลยเลแล้วเป็นสุดท้ายที่คิดเลยค่ะแต่ว่าต้องการมีรายได้คือต้องการอะค่ะคือเจอรี่มีเต็มที่กัดเลยค่ะคืออันนี้เรายอมรับต้องการเอาชนะต้องการเอาชนะแล้วก็อยากต้องการพิสูจน์ตัวเองใช่ทำได้แค่ค่ะอาจารย์ทีนี้หาวิธีว่าฉันจะทำยังไงทีนี้พอทำไปแล้วฝึกสมาธิจากอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ล้วนพาตัวใจกลับบ้านจริงๆเนี่ยค่ะแล้วทำไปทำมาค้นพบตัวเองค่ะอาจารย์ฉันเกิดมาเพื่อที่จะมีอาชีพนวดนี่นะค้นพบตัวเองผ่านการนวด
หลงรักอาชีพหลงรักอาชีพหลงรักในความรู้สึกนี้มันเลยกลายเป็นว่าฉันเจอตัวเองแล้วเมื่อเจอตัวเองมีความสุขค่ะทำงานมันจะไม่เหนื่อยใช่โอ้ดีมากเลยดีมากเลยนะขอบคุณมากเลยที่เรียกว่าเปิดใจไม่มีอะไรปิดบังนะอยากจะชนะเขานะอันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงนะคะซึ่งเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนเราจะต้องมีเจอรี่อย่างนี้อยู่แต่ข่าวดีนะคะสิ่งที่สวยงามของเรื่องนี้เรื่องของพรทิพย์เนี่ยก็คือว่าฉันทำได้สำเร็จฉันพิสูจน์ตัวเองให้เธอเห็นว่าฉันอยู่ได้ว้าวนี่เห็นไหมอาจารย์เนี่ยถึงบอกว่าตอนนี้นะเราอยู่ใน Aquarius คือราศีกุมราศีกุมนี้เนี่ยเป็นพลังงานของเพศแม่ค่ะเป็นพลังงานของเพศหญิงฉะนั้นผู้หญิงเรานะคะในช่วงนี้นะคุณอยากจะทำอะไรนะตามที่ข้างในนะอยากจะทำคุณทำเถอะเพราะว่าพลังงานของจักรวาลนะคะเสริมเราอยู่แล้วฉะนั้นคุณจะมีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองฝันอยากจะทำนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จมากด้วยเหมือนกับเรื่องของเนี่ยพรทิพย์นะคะซึ่งไม่เคยคิดเลยใช่ไหมนะคะไม่เคยคิดว่าเราเนี่ยจะมาถึงจุดนี้ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นข่าวดีมากแล้วทำให้เรารู้สึกดี มีความรู้สึกสะใจเจอรี่สะใจนิดๆใช่ไหมนะว่าฉันพิสูจน์แล้วนะนะสมใจอยากตอนหนูบอกเลยว่าหนูขอบคุณเขาทั้งคู่ขอบคุณเพื่อนสาวที่เอาสามีเราไปดูแลขอบคุณสามีที่เอาไปขอบคุณทั้งคู่มากๆที่ทำให้เราค้นพบตัวเองทำให้ฉันถึงตรงนี้ได้ด้วยความภาคภูมิใจขอบคุณทุกๆคนใช่ขอบคุณเขาทำร้ายเราที่ทำให้เราแต่ตอนนั้นน้องมองไม่ออกตอนนั้นโอ้โหมันเจ็บอย่างเดียวใช่ไหมตอนนั้นน่ะที่อาจารย์เจอพรทิพย์ใหม่ๆเนี่ยมันเจ็บอย่างเดียวร้องไห้อย่างเดียวแต่นี่แหละก่อนที่เราจะมาเจออะไรที่ดีๆนะบางครั้งเราก็ต้องผ่านอะไรที่เจ็บปวดหนักหนาสาหัสนะคะแล้วก็ซึ่งสิ่งที่พรทิพย์เนี่ยผ่านมาก็เรียกว่าหนักมากอาจารย์สำหรับผู้หญิงนะสำหรับผู้หญิงเราเนี่ยซึ่งมีคู่ครองแล้วถูกเขาแย่งไปแล้วเราก็นะมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยเจ็บปวดกว่านี้แล้วมันยังมีเรื่องของนะการอยู่รอดเนี่ยด้วยซึ่งมันไม่ใช่ง่ายเลยแต่ในที่สุดนะคะพรทิพย์เนี่ยก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะให้กับเนี่ยสังคมเขาเห็นว่าโดยเฉพาะคนนั้นนะคะให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะยืนบนขาของตัวเองเนี่ยได้ตรงนี้นะคะอาจารย์ขอถือโอกาสนะพูดเลยนะคะกับผู้หญิงทั้งหลายที่อยู่ในสภาพของการถูก abuse เนี่ยถูกกระทำนะคะเป็นเหยื่อของ relationship ของความสัมพันธ์นะคะระหว่างคู่ครองในครอบครัวถ้าคุณผู้หญิงนะคะเป็นฝ่ายถูกกระทำทั้งร่างกายและจิตใจนะคะอาจารย์บอกเลยนะคะเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องทนคุณไม่จำเป็นต้องทนมันไม่คุ้มต่อการที่จะทำให้ตัวเองสติแตกเป็นเสี่ยงนะคะคุณเป็นบ้าได้คุณสติแตกได้คุณอยากฆ่าตัวตายได้เพราะว่าเรื่องโดเมสติกนะคะปัญหาในครอบครัวอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนักมากคุณไม่จำเป็นต้องทนนะคะขอให้คุณฝึกเรื่องสมาธิเนี่ยอย่างที่พรทิพย์ทำเนี่ยเรื่องราวของพรทิพย์นะคะก็จะให้เรียกว่าแรงบันดาลใจถ้าพรทิพย์ทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ฉันจะสู้ฉะนั้นคุณเดินหน้าเถอะคุณเดินหน้าแล้วก็พยายามทำข้างในของตัวเองให้แข็งแกร่งนะคะให้แข็งแกร่งแล้วโอกาสมันจะมาเองตอนนั้นเนี่ยพรทิพย์ไม่มีทางที่จะมองออกได้ว่าอีกกี่ปีข้างหน้าฉันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ฉันจะพึ่งตัวเองได้ฉันมีบ้านฉันมีรถฉันพึ่งตัวเองได้เลี้ยงลูกได้แล้วฉันยังเนี่ยชนะประกวดอะไรแต่อะไรได้อีกด้วยคุณไม่มีทางมองออกแต่พวกนี้คือข้อสอบเป็นข้อสอบเนี่ยของชีวิตที่เราต้องผ่านฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเพียงต้องการให้กำลังใจนะคะผู้หญิงเราทั้งหลายที่กำลังตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่าลำบากแล้วก็เจ็บปวดทั้งร่างกายทั้งจิตใจเพราะถูกกระทำอย่างนี้เนี่ยขอ
อย่ากลัวอย่าหวาดกลัวนะคะเรียกว่าแต่ว่าคุณต้องศึกษาธรรมะก่อนนะคุณจะต้องรู้หลักการคุณต้องเอาเครื่องมือในการฝึกสติปัฏฐานพาตัวใจกลับบ้านไปก่อนที่จะทำให้ข้างในของตัวเองเนี่ยแกร่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่พรทิพย์เนี่ยได้ทำนะคะจึงมีวันเช่นนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็เดินหน้าไม่ได้คุณไม่กล้าคุณจะไม่กล้านะคะโอเคนะคะอันนี้เนี่ยวันนี้อาจารย์ก็เนี่ยขอแสดงความยินดีมากๆเลยครับที่ได้มีลูกศิษย์ท่านอาจารย์มาเป็นผู้นำด้านการนวดสมาธิพาตัวใจกลับบ้านเป็นตัวแทนประเทศไทยอันนี้เขาเขียนเข้ามาใน Facebook นะคะขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจกันนะคะฉะนั้นเรื่องการนวดสมาธิเนี่ยหรือนวดของคนไทยเนี่ยแผนโบราณไทยเนี่ยอาจารย์เนี่ยเห็นเป็นอริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวจะพูดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมาเซกูดบายนะคะกับพรทิพย์ก่อนนะคะเดี๋ยวพรทิพย์ก็ยังอยู่ต่อนะถ้าจะเราจะแทรกอะไรขึ้นมาเนี่ยก็แทรกอะไรได้ทีหลังนะคะหรือท่านอื่นถ้าอยากจะพูดนะคะแต่อาจารย์เนี่ยขอเบรก5นาทีเข้าห้องน้ำทุกคนเบรก5นาทีเข้าห้องน้ำนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะพรทิพย์แล้วก็ขอให้พรทิพย์เนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตในเรื่องของการงานทุกอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็ดูหน้าแล้วก็เรียกว่าอยู่ยังเป็นสุขอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็ไม่ต้องนั่นอะไรมากก็เรียกว่าพาตัวใจกลับบ้านต่อไปนะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะหยุดคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยยกเรื่องนี้เนี่ยกลับมาตรงนี้
โอเคนะคะเดี๋ยวค่ะเราก็ได้คุยกับพรทิพย์ไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับผู้หญิงเนี่ยหลายๆท่านก็ไม่จำเป็นเฉพาะผู้หญิงแหละแม้แต่ผู้ชายด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวชีวิตเนี่ยของการต่อสู้ของผู้หญิงไทยเราคนหนึ่งนะคะที่ไปใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ต่างแดนแล้วก็มีลูกด้วยจะต้องดูแลตัวเองที่จะต้อง survive เนี่ยให้มันอยู่รอดน่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นที่น่ายินดีนะคะที่พรทิพย์เนี่ยสามารถที่จะนะคะต่อสู้ผ่านอุปสรรคต่างๆอะไรเนี่ยของชีวิตเนี่ยจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเนี่ยแหละในระดับหนึ่งนะคะคือต่อไปเนี่ยเรายังต้องดูกันต่อไปเพราะชีวิตนะคะมันก็ไปเนี่ยของมันเรื่อยๆแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยอะที่จะสามารถทำอะไรแต่อะไรเนี่ยได้อีกเยอะเลยนะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็เลยอยากที่จะมาพูดเรื่องของการนวดสมาธินะคะอันนี้เนี่ยเป็นไอเดียที่อาจารย์เนี่ยพูดมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เขียนเรื่องใบไม้กำมือเดียวนะคะเดี๋ยวนวดสมาธินะคะให้อาจารย์เนี่ยลองนึกย้อนหลังที่จริงนะอาจารย์เนี่ยได้ทำเรื่องนี้ตอนที่แบร์รี่จะรู้ว่าแบร์รี่จะตกงานรู้ว่าแบร์รี่จะตกงานเดี๋ยวเอาก่อนหน้านี้ดีกว่าเรื่องนวดนี่เอาเป็นว่าเริ่มที่เมืองไทยทุกครั้งนะคะที่อาจารย์เนี่ยกลับมาเมืองไทยนี่เป็นคนที่ชอบนวดมากนะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยในร้านนวดเนื่องด้วยเรารู้เรื่องสมาธิเนี่ยมาตั้งนานแล้วอะแล้วทุกครั้งที่เข้าร้านนวดจะมีความรู้สึกว่าตัวเองถ้าไปเจอหมอนวดดีๆนะคะจะสามารถเข้าฌานได้จะ โทษที เข้าร้านนวดเนี่ยนะจะรู้สึกว่าเราเนี่ยนะโชคดีมากเลยนะที่จะสามารถเนี่ยหาความสุขได้ทั้งตัวกายและตัวใจนะเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยของอาจารย์แล้วเนี่ยนะเราจะมีสติเนี่ยอยู่กับฐานเนี่ยได้อย่างเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่มันง่ายอยู่แล้วอะฉะนั้นเวลาที่เข้าร้านนวดเนี่ยเข้ามาจับเราตรงไหนอะไรตรงนั้นน่ะมันเป็นฐานของสติที่มันเด่นมากเลยที่มันเด่นมากเลยแล้วเรานะก็จะเข้าไปอยู่กับฐานของสติตรงนั้นน่ะโดยธรรมชาติฉะนั้นเวลาเนี่ยที่ได้รับการนวดเนี่ยอาจารย์ก็มักจะคือจะไม่คุยกับหมอนวดอะไรแต่อะไรนี่แหละแล้วก็จะอยู่กับฐานของสติแล้วก็พบตัวเองเหมือนกับเข้าสู่องค์ฌานได้ง่ายๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแล้วคือแต่ว่าในที่สุดก็มีความคิดเข้ามาว่าทำไมเราไม่มาเรียกสิ่งนี้ว่านวดสมาธินะคะตรงนั้นน่ะก็คือเนี่ยที่มาที่ไปเพราะว่ามาจากประสบการณ์เนี่ยของตัวเองก่อนประสบการณ์ของตัวเองก่อนที่เข้าสู่องค์ฌานแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเมื่อเราได้หมอนวดดีๆโทษทีอันนี้ต้องมองทางบ้านก็บ้างนะคะเมื่อเราได้หมอนวดดีๆหมอนวดดีๆก็คือหมอนวดที่เขาไม่มาขยำเราหรือมากดกระดูกของเราเนี่ยคือหมอนวดที่นวดช้าๆที่นวดช้าๆแล้วก็นี่เป็นคนชอบนวดแรงนะเพราะว่าขี้เมื่อยแล้วคือเป็นเพราะว่านั่งอยู่เนี่ยหน้าคอมอย่างนี้เนี่ยปล่อยมากเลยโดยเฉพาะสะบักแล้วไอ้สะบักไอ้ตรงข้างล่างนะไม่มีใครนวดให้เราไม่ใช่ไหมก็มาเราไปนวดให้ตัวเองไม่ได้ไงมันก็ต้องพึ่งหมอนวดเนี่ยเท่านั้น
นะคะฉะนั้นแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบนวดเนี่ยมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแล้วก็สมัยก่อนนี่เรื่องนวดเนี่ยมันยังไม่บูมนะเคยได้ยินเพื่อนเนี่ยว่าเขาเนี่ยไปนวดแล้วก็ยังนวดนี่มันเป็นยังไงอะไรเนาะยังไม่เคยมีประสบการณ์ของการนวดไงนะคะแล้วไปนวดครั้งแรกที่ไหนนวดครั้งแรกคุยหลายปีมากแล้วอ่ะไปที่เชียงใหม่มั้งเชียงใหม่แล้วก็ตรงไนท์บาซาร์ปีนั้นเนี่ยไปกับคุณสามีนะคะปีนั้นเนี่ยไปกับคุณสามีแล้วก็ไปให้เขานวดตรงนี้น้ำตาหยดเลยเพราะมันเจ็บมากเข้าตรงนี้เนี่ยขูดแล้วเป็นเพราะว่าเราเนี่ยนะมันเป็นพังผืดแล้วอะมันเก็บสะสมอยู่ที่นู่นอยู่ที่อังกฤษมันไม่มีการนวดอะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็รีดเจ็บแบบน้ำตาคือไม่ได้ถึงกับร้องไห้เลยแต่ว่าเจ็บมากๆเจ็บมากๆแต่ตรงนั้นไม่น่าจะเป็นการนวดครั้งแรกหรอกนวดครั้งแรกเนี่ยที่กรุงเทพนี่แหละแต่ช่วงนั้นน่ะจำไม่ได้จะตอนนี้เนี่ยจำได้แต่คร่าวๆว่าสมัยก่อนเนี่ยยุคนึงร้านนวดมันไม่บูมอย่างนี้แล้วก็มาถึงอีกจุดนึงโอ้โหทุกที่เลยนะคะมีทุกที่เลยนะคะแล้วก็เลยพอได้สัมผัสเนี่ยกับการนวดนะคะมาเมืองไทยอย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะเข้าฌานได้มันก็มีการเริ่มคิดแล้วไงเริ่มคิดแล้วว่าเราน่าจะมีการทำเรื่องนวดเนี่ยให้เป็นเรื่องของสมาธิให้เป็นเรื่องของสมาธินะคะแล้วก็มาถึงอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ตัวเองเนี่ยอยากจะลองทำเลยก็คือช่วงก่อนที่ก็เลยไปเรียนนวดนะคะไปเรียนนวดที่วัดตอนนั้นน่ะวัดมหาธาตุนะคะยังเป็นวัดแอสตันที่อยู่ที่เบอร์มิงแฮมนะคะ อยู่ที่เบอร์มิงแฮมแล้วก็ที่นั่นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมี อุบาสกคนหนึ่งชื่ออะไรชื่ออะไรนะคะเป็นครูสอนนวดอยู่เขาก็รับนวดแล้วท่านก็เรียกว่าตอนนี้ท่านเป็นพระนะคะเรียกท่านแล้วกันนะคะท่านเป็นพระคือตอนนั้นไม่ได้เป็นพระตอนนั้นเป็นอุบาสกหรือที่เรียกว่าอยู่ช่วยวัดอยู่ดูแลวัดแล้วก็ใช้ห้องใต้ดินนะคะวัดเนี้ยตอนนั้นเราเรียกว่าวัดแอสตันนะของอาจารย์เหลาตอนนั้นที่เรียกว่าอาจารย์มหาเหลาแต่ตอนนี้ท่านเป็นท่านเจ้าคุณแล้วนะคะแล้วเราก็ไปตอนนั้นเราก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะคะแล้วเบอร์มิงแฮมมหาวิทยาลัยนะ H Baston เนี่ยมันก็ใกล้กับ S ไม่ได้ใกล้ทีเดียวยังต้องขับรถไปแต่ก็มันก็ยังพอสมควรแหละเราก็ไปเนี่ยวัดแอสตันแล้วก็รู้ว่าเนี่ยท่านคนนี้นะคะกำลังสอนนวดอยู่แล้วก็รู้ว่าคุณสามีจะต้องตกงานในอีกไม่นานนะคะรู้ว่าคือข่าวที่เขาจะตกงานเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยนะคะว่าโรงงานเนี่ยมันจะปิดเราก็เลยคิดว่าโหถ้าเขาตกงานเนี่ยนะลูกก็ยังกำลังจะเรียนยังเรียนอยู่ก็ยังไม่ได้เป็นผู้เป็นคนแล้วอะแต่พูดถึงเรื่องฐานะทางการเงินเนี่ยมันก็ยังต้องพ่อแม่กันอยู่ลูกคนเล็กเนี่ยก็กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วถ้าเราไม่มีเงินก็เรียกว่าเงินที่รัฐบาลเขาให้มาเนี่ยนิดๆหน่อยๆมันคือมันไม่พอหรอกมันไม่พอฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าไปเรียนเอาไว้ดีกว่าก็เลยเนี่ยไปเรียนกับเนี่ยครูคนนี้นะคะไปเรียนนวดตัวซึ่งต้องมีการจัดท่าอะไรแต่อะไรซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังคบอยู่กับเพื่อนชาวจีนนะคะมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือเจี้ยนนี่แหละเจี้ยนซึ่งต่อมาเนี่ยไปอยู่ที่แคนาดาที่โตรอนโตอ่ะที่อาจารย์เนี่ยไปพักกับเขาตอนที่ไปสอนที่แคนาดาเนี่ยก็เป็นเรื่องเจียนแต่ตอนนั้นอ่ะเขามาทำปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะคะก็เลยไปเรียนเขาก็อยากเรียนด้วยก็เลยสองคนเนี่ยไปเรียนเนี่ยกับครูคนนี้นะคะกับอาจารย์คนนี้นะคะที่ห้องใต้ดินเนี่ยของวัดนะคะแล้วก็เรียนแล้วเราก็ยังไปนวดนะคะซึ่ง
ที่จริงเนี่ยเจี้ยนเขาเรียนเรื่องนวดฝ่าเท้าแต่ที่จริงนวดฝ่าเท้าเนี่ยมีน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่ามาสอนมาฝึกให้เรานะคะมาฝึกให้เราเนี่ยนะว่าทำยังไงนวดอะไรแต่อะไรให้ดูตรงนี้เขาไม่คิดเงินแต่ว่าที่เรียนกับครูคนนี้เนี่ยเราต้องเสียเงินเป็นคอร์สเนี่ยรู้สึกจะ300ปอนด์หรือยังไงนะคะคอร์สนั้นแล้วก็ไปเรียนเสร็จเนี่ยเราก็มีการที่จำได้เลยเนี่ยก็มีการไปนวดก็ไปสองคนเนี่ยกับเจี้ยนนวดที่แมนเชสเตอร์เนี่ยครั้งหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งไปนวดที่วัดพุทธประทีปที่ลอนดอนนะคะแล้วก็เนี่ยที่ไปโอ้ยแล้วก็โหเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยไปนวดส่วนมากก็นวดฝ่าเท้าด้วยนวดฝ่าเท้าด้วยนะคะแล้วพอหลังจากนั้นคุณสามีก็ตกงานจริงๆตกงานจริงๆอาจารย์ก็ยังสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมก็เลยบอกกับลูกศิษย์ที่นั่นก็เลยประกาศนี่แหละประกาศออกมาว่าเราจะนวดนะคะเรานวดแต่เป็นการนวดสมาธิตรงนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นของการใช้คำว่า massage and meditation นะคะสันติสุขก็ช่วยทำโปสเตอร์อะไรแต่อะไรเนี่ยโฆษณาแล้วแทนที่จะนวดนะคะ60นาทีเราเพิ่มเป็นนวด70นาทีนะคะ70นาทีให้แถมให้เข้าไปนะแล้วที่ส่วนมากมาเนี่ยก็อาจารย์ก็เลยนวดที่บ้านนวดที่บ้านที่จริงแล้วสามีเขาไม่ยอมให้ทำเขาบอกว่าเรื่องนวดกับผู้หญิงไทย it doesn't go together they don't go together เพราะว่าเรื่องการนวดอันนี้คือไม่ทราบว่าทางนี้เขาคงรู้กันแหละนะคะคงรู้กันว่านวดจริงๆเนี่ยนะที่ทางยุโรปอาจจะอเมริกาด้วยนะคะนวดจริงๆเนี่ยอาจจะ 20% แต่นวดแอบแฝงเนี่ยมีมากกว่าแล้วโดยเฉพาะที่อังกฤษนะคะเคยมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ที่ร้านนวดไทยนะคะถูกตำรวจบุกนะเป็นที่กล่าวขวัญกันอะไรต่ออะไรทีนี้ฉะนั้นคุณสามีเนี่ยเขาเป็นคนที่ปกป้องภรรยามากแล้วเขาไม่อยากที่จะให้เรามีชื่อที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการนวดฉะนั้นเขาก็บอกว่าฉันไม่อยากให้เธอทำเลยไม่อยากให้เธอทำเรื่องนวดแต่เราก็พยายามบอกว่าลูกนี่นะฉันตั้งชื่อนี่นะ massage and meditation นะแล้วเราก็ไม่ได้ไปนวดใครคือเราจะไม่รับนวดผู้ชายเราจะรับนวดแต่ผู้หญิงเท่านั้นฉะนั้นก็เลยมีนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ซึ่งมีขาประจำเนี่ยก็อยู่แค่เรียกว่าคน2คนเท่านั้นน่ะนะคะที่เขามารับบริการการนวดของเราแล้วก็นวดที่บ้านฉะนั้นนวดที่บ้านเนี่ยอาจารย์ก็เลยนวดเนี่ยฝ่าเท้าเป็นการนวดฝ่าเท้าให้เขาแล้วก็เติมด้วยเนี่ยคอบ่าไหล่อะไรกดจุดอะไรหน้าเนี่ยคือเบสิกไม่ได้เป็นการให้เขานอนเนี่ยนวดตัวซึ่งตอนแรกนะเรามีออฟเฟอร์ให้นวดฟรีนะให้กับบางคนที่ตอนนั้นนะที่เรารู้จักนะคะให้เขาได้รับรสชาติของการนวดไทยเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วก็จุดนั้นนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์นะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยที่อาจารย์เนี่ยนะคะพูดเรื่องนวดสมาธิเนี่ยนะคะอย่างเป็นระบบเลยเพราะว่าเรามีโอกาสเนี่ยได้ทำการนวดเองฉะนั้นวิธีการของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกเขาเช่นนี้ว่าโอเคฉันจะนวดเธอการนวดอันนี้เป็นการนวดสมาธิฉะนั้นเธอต้องฟังภาคทฤษฎีก่อนนะคะภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือเช่นนี้ว่าขอให้เนี่ย relax นะคะขอให้เนี่ย relax ก็คือว่าผ่อนคลายอะไรทุกอย่างแล้วก็ enjoy the ride enjoy the ride ให้เขา enjoy เนี่ยทุกขั้นตอนแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าฉันกดเธอตรงไหนฉันกดเธอตรงไหนนะขอให้เธอนะพุ่งสติของเธอเนี่ยไปรู้สึกที่ตรงนั้นอย่าคิดอย่างอื่นลูกศิษย์ที่มาส่วนมากจะรู้เรื่องเจอรี่อาจารย์ก็บอกเขาว่าอย่าไปสนใจเจอรี่เนี่ยปล่อยมันไปแล้วก็มันเป็นเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เอาเจอรี่ออกไปเนี่ยได้ง่ายได้เร็วด้วยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยได้บอกเขาแล้วก็บอกว่า
ครั้งคราวนะคะเป็นครั้งคราวเนี่ยขอให้หายใจลึกๆซึ่งส่วนนี้อาจารย์ก็จะเตือนเขาเหมือนกับเวลาที่อาจารย์เนี่ยพาพวกเราทําสมาธิอาจารย์ก็จะเตือนเนี่ยบอกว่าอ่านะหายใจลึกๆเนี่ยเป็นครั้งคราวแล้วเรากดเขาตรงไหนเนี่ยแล้วก็ให้เขารู้สึกตัวตรงนั้นซึ่งส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่ต้องเตือนมากเลยเพราะว่ามันเป็นการรุนแรงอ่ะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีด้วยนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยทำไปอยู่ประมาณเนี่ยปี2ปีนะคะเอาเป็นว่ากลับมาที่ตรงนี้ว่าผู้รับบริการของเรานะคะพอเวลาอาจารย์เนี่ยออกมาเขาออกจากสมาธิของเขาแล้วถามเขาเนี่ยโอ้โหเขาบางคนหลับบางคนเขาบอกว่า I feel so peaceful นะคะเขาบอกเขารู้สึกแบบสงบมากเลยอ่ะก็คือเข้าสู่องค์ฌานแต่ละคนเนี่ยนะเข้าสู่องค์ฌานได้อย่างง่ายๆเลยง่ายๆจริงๆเลยแล้วเราก็ไม่ได้ชวนเขาคุยนะคะเป็นเรื่องของการทำสมาธิล้วนๆนะคะซึ่งตัวกายของเขาก็สบายตัวใจก็ยิ่งสบายนะคะมันสบายทั้งสองอย่างเลยนะคะแล้วเราอย่างว่านะคนไทยเราอ่ะผู้หญิงไทยเรานี่นะคะมันมีความสามารถที่จะทำให้คนสบายอ่ะนะคะแม้กระทั่งนวดเนี่ยฝ่าเท้าเราก็ทำอะไรแต่อะไรนะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดนิดหน่อยหน่อยนะแม้กระทั่งทางทาแป้งเนี่ยนะจับอะไรแต่อะไรเนี่ยให้คนเนี่ยรู้สึกดีแบบเต็มที่เลยอ่ะซึ่งคนไทยเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีพรสวรรค์ผู้หญิงไทยเรามีพรสวรรค์เนี่ยในการทำเนี่ยเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีบริษัทหนึ่งที่เขามาเชิญเราไปที่ไปนวดให้กับพนักงานของเขานะคะรู้สึกจะมีประมาณ15คนคนละครึ่งชั่วโมงอาจารย์ไป2วัน14 15คนก็คือนะไล่นวดแบบคนต่อคนต่อคนคนละครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือนวดฝ่าเท้ากับคอบ่าไหล่ฝ่าเท้าคอบ่าไหล่โอ้โหเหนื่อยหน้าดูเหมือนกันนะคะแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่แบลลี่เนี่ยตกงานแล้วก็ได้รายได้เนี่ยส่วนนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยพวกเราจะดูไม่ออกว่าอาจารย์เนี่ยก็เป็นหมอนวดมาก่อนเนี่ยถึงพูดพวกนี้ได้ไงนะคะเพราะว่ามีการนวดตรงนั้นซึ่งตรงนี้นะคะเกิดเมื่อปีอาจารย์ว่ามันคงจะอยู่ในช่วงของปี2003-2004ปีอะไรอ่ะอาจารย์กลับมาสอนเมืองไทยเนี่ยปี48ฉะนั้นคงจะทำประมาณเนี่ยปี46 47เนี่ยก่อนที่จะมาสอนเมืองไทยนี่แหละก่อนที่จะมาสอนเมืองไทยฉะนั้นช่วงนั้นน่ะก็เป็นช่วงที่เราได้เขียนเรื่องใบไม้กับมือเดียวนี่ก็นะคะเกือบ20ปีเนี่ยนะคะมาแล้ว19 18 19ปีเนี่ยมาแล้วนะคะแล้วก็เลยเนี่ยจากจุดนั้นนะคะอาจารย์เนี่ยก็พูดเรื่องนี้เนี่ยเรื่อยมาว่าเรื่องการนวดเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากมากมากยกกำลังล้านเดี๋ยวนี้อะไรที่ดีมากๆเรายกกำลังล้านก่อนยกกำลังล้านก่อนนะคะแล้วอาจารย์อยากจะพูดว่าเมืองไทยเรานะคะได้เปรียบมากในแง่ที่ว่าคนของเรานะคะคนของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานนี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะอาจารย์เนี่ยรู้สึกเคยไปนวดครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ใช่ตอนนั้นไปเที่ยวไหนเขมรไปเที่ยวแองกอร์วัดเนี่ยกับแปรีแล้วก็ที่สนามบินนี่แหละอาจารย์เนี่ยให้คนเขมรเนี่ยนวดฝ่าเท้าไม่เหมือนกับคนไทยนวดเลยไม่เหมือนนะคะแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนไทยนะคะนวดดีหมดทุกคนซึ่งก็ไม่ใช่อันนี้โกหกละก็ไม่ใช่คือบางคนนะคะตรงนี้นี่แหละถ้าสมมุติว่ามีการฝึกเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่ามีการฝึกเรื่องนวดสมาธิเราสามารถฝึกได้ไม่ว่าใครจะนวดดีไม่ดีมาก่อนนะคะเราสามารถเนี่ยเอาเขาเนี่ยมาฝึกได้โดยการให้เขาฝึกสมาธิก่อนฝึกสมาธิแล้วคุณจะสามารถเนี่ยฝึกนวดเนี่ยแบบช้าๆเนี่ยได้
ซึ่งอาจารย์นะคะมีหมอนวดประจำที่เรียกว่าเรียกมานวดให้ที่คอนโดบ้างนวดให้ที่สถาบันเนี่ยบ้างนะคะแล้วส่วนมากที่เรียกมาที่เรียกว่านวดถูกใจเป็นหมอนวดผู้ชายคนแรกคือวัดใช่ไหมนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยไปเจอที่ฟอร์จูนโดยบังเอิญโอ้เป็นหมอนวดที่แล้วก็นวดช้าแล้วเขาบอกเองบอกว่าก็เขาก็เรียกอาจารย์นะเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าหมอนวดเขาไม่ชอบอาชีพนี้นะคะเขาก็นวดไม่ได้หรอกแต่ผมอะชอบผมอยากจะชอบช่วยคนนะนะคะเขาคลายเขารู้สึกสบายเนี่ยผมถึงนวดได้แบบถูกใจแล้วเขาเนี่ยจะมีลูกค้าที่เรียกว่าหาเขานะคะอยู่บ่อยเลยเรียกแล้วก็จองอะจองวัดน่ะนะคะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยจองวัดเนี่ยไปนวดเนี่ยที่คอนโดแต่ต่อมาเขามีปัญหาสุขภาพเขามีปัญหาสุขภาพอาจารย์ก็เรียกว่าก็ซัพพอร์ตเขาเนี่ยนะอยู่ช่วงนึงแล้วก็คิดว่าในอนาคตถ้าเรานวดสมาธิวัดนี่แหละจะต้องมาเป็นคนเทรนแต่ตอนนี้เนี่ยขาดการติดต่อไปค่ะการติดต่อครั้งสุดท้ายที่เข้ามานวดเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าไหนๆมาเนี่ยนวดทั้งวันเนี่ยให้คนนั้นคนนี้มาว่าเขาบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ผมนวดให้อาจารย์คนเดียวได้ไหมเพราะผมเหนื่อยคือเขามีปัญหาสุขภาพมีปัญหาเรื่องไตนะคะแล้วก็เลยตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงเขาขาดการติดต่อไปอ่ะยังเสียดายมากเลยถ้าวัดได้เจออาจารย์ได้ฟังคลิปอันนี้นะติดต่อกับอาจารย์หน่อยนะคะกับน้องทรายนะยังมีเบอร์ไหม0866100001นะคะอันนั้นก็คือวัดอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาเจอที่แถวโรงแรมเอเชียคนสุดท้ายเนี่ยก็คือคมใช่ไหมอีกคนหนึ่งรู้สึกชื่ออะไรเนี่ยนะแต่ทั้งสองคนคนหลังเนี่ยก็นวดแรงแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยตอนแถวโรงแรมเอเชียนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็น้องผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอายุเพิ่ง23-25นะคะคนนี้ก็นวดดีซึ่งทุกคนที่นวดดีเป็นเพราะเขานวดช้าแล้วเป็นเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบนวดแรงนะคะก็เลยเนี่ยมาได้เนี่ยเทมัสที่พูดถึงทั้ง4คนเป็นหมอนวดผู้ชายหมดเลยเป็นหมอนวดผู้ชายหมดนะคะซึ่งก็อยากจะได้คนเหล่านี้เนี่ยมาเป็นทีมของการนวดสมาธิแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะติดต่อได้ไหมเพราะว่าตอนนี้นะคะร้านนวดเนี่ยก็ปิดไปเยอะแล้วนะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็กลับมาพูดเนี่ยนะคะเรื่องนี้ว่าอาจารย์อยากที่จะให้มีเรื่องของการนวดสมาธิเนี่ยเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของการพาตัวใจกลับบ้านซึ่งเมื่ออาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์จะให้ที่จริงอาจารย์เขียนเรื่องพวกนี้ไว้เยอะแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับนวดสมาธิเนี่ยนะคะเรารู้สึกชุลีเขาก็อัดเสียงเนี่ยให้นะคะนวดสมาธิสำหรับผู้นวดก็ต้องทำอะไรบางอย่างแล้วก็สำหรับผู้ถูกนวดผู้มารับการนวดก็ต้องทำอะไรบางอย่างก็คือการทำสมาธิเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะคะมีเขียนไว้แล้วฉะนั้นในอนาคตไม่ว่าอาจารย์จะอยู่หรืออาจารย์ไม่อยู่นะคะหลักการพวกนี้เนี่ยขอให้ทำตามไปแล้วอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามารู้เรื่องของการฝึกพาตัวใจกลับบ้านได้ดีขึ้นนะคะถ้าเราทำได้แต่เรื่องนี้อีกนี่แหละเรื่องนี้อีกนี่แหละเราจะทำยังไงที่จะให้มันขยายออกไปในวงกว้างเพราะว่าเรื่องนี้นะเราสามารถทำให้เป็นวัฒนธรรมสติปัฏฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยเราทำได้ให้มันเป็น non religious นะคะเป็นเรื่องกลางๆเป็นเรื่องสากลที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยทำได้ง่ายมากเลยทำได้ง่ายมากคุณไม่จำเป็นจะต้องนับถือศาสนาอะไรคุณเพียงแต่ว่ามารับการนวดนะแล้วก็ทำตามกฎของเราก็คือหลับตาไปเลยหายใจลึกๆเป็นบางครั้งไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มือถืออะไรอันนี้เนี่ยโหเจอรี่อาจารย์เนี่ยนะเข้ามากเลยนะทุกครั้งที่ไปร้านนวดนะคือเราก็นั่งสมาธิเราก็นอนสมาธิของเราไปแต่ว่าไอ้เตียงข้างๆนะคะเขาอย่างนี้บางคนก็อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาบางคนเนี่ยคุยดังเลยล่ะ
บางคนเนี่ยนะคะคุยดังเลยคุยบิสเนสอะไรเนี่ยของเขาเลยแล้วรู้สึกว่ามีต้องเรียกว่า2ครั้งนะคะที่อาจารย์เนี่ยนะคะพูดออกมาดังๆเลยนะคะว่าขอโทษค่ะนะคะขอความกรุณาหยุดคุยได้ไหมคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะเขาต้องการให้มันเงียบสำหรับคือมันไม่แฟร์สำหรับทุกคนนะอาจารย์ไม่รู้พูดคือพูดดังๆออกไปเลยนะคะแล้วคุณผู้ชายที่กำลังเนี่ยพูดโทรศัพท์อยู่เขาก็แล้วก็เขาก็ finish a conversation ของเขาทันทีแล้วเขาก็มีพูดออกมาว่าขอโทษครับนะก็โอเคสาธุไปนะคะเขาไม่ได้ด่าเราก็ดีแล้วนะคะแต่อาจารย์เนี่ยพูดออกไปเนี่ยโดยไม่มองหน้าค่ะนะคะในขณะที่เรากำลังอยู่ในสมาธิเนี่ยนะอาจารย์ก็บอกขอโทษค่ะพูดค่อยๆหน่อยได้ไหมหรือว่าปิดอะไรไปเลยเนี่ยคือจำไม่ได้แน่ชัดนะแต่ก็มี2ครั้งที่จำได้แม่นยำเนี่ยมี2ครั้งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรื่องนวดสมาธินะคะสามารถที่จะออกไปในวงกว้างได้ทุกคนรู้กฎเกณฑ์เนี่ยนะคะเหมือนกันหมดแล้วก็มีการฝึกฝนนะมีการฝึกฝนทั้งผู้นวดผู้รับการนวดอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันเป็นไปได้อย่างสูงมากเลยที่เราสามารถทำให้เรื่องการนวดเนี่ยนะคะกลายเป็นวัฒนธรรมสติปัฏฐานกลายเป็นวัฒนธรรมของเรื่องการพาตัวใจกลับบ้านได้ที่เป็นสากลนะคะแม้ชื่อภาษาอังกฤษนะก็เก๋มากเลยนะลูกศิษย์ก็ไปตั้งชื่อว่า M&M Massage and Meditation เนี่ย Massage and Meditation นะคะชื่อก็เก๋มากเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเนี่ยก็ต่อเมื่อต้องมีการยอมรับนะคะใช่ไหมมันจะต้องมีการยอมรับก่อนนะคะอยากทราบว่าในกรณีของผู้ที่ไปรับบริการนวดจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะในเรื่องของสมาธิออกคงจะได้คำตอบไปแล้วนะคะใครที่เขียนเข้ามาเมื่อบ่าย 3:15 นาทีนะคะก็คือว่ามีสติก็คือคุณอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์เรื่องโซเชียลมีเดียนะคะคุณหลับตาไปเลยแล้วก็หายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วก็นะเขาจับเราตรงไหนเรารู้ตรงนั้นแต่ตรงนั้นเนี่ยหมายความว่าผู้นวดเนี่ยจะต้องนวดช้าแล้วก็นวดแบบดีอ่ะนะคะก็คือต้องเรียกว่านวดเก่งเนี่ยพอสมควรแต่นวดช้าตรงนี้สำคัญกว่าคุณสามารถบอกเขาได้แต่อย่างว่าเรื่องนี้หมอนวดบางคนนะเขาก็เรียกว่าติดนิสัยแล้วยิ่งถ้าเขามีปัญหาอยู่ในใจเยอะอาจจะเรื่องรายได้จะเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่ออะไรฉะนั้นการนวดของเขาเนี่ยคุณจะดูออกว่าเขาไม่ได้สนใจนวดเขาก็แค่ขยำไปอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งทำให้คุณเนี่ยเจอรี่เข้านวดอย่างนั้นนะไม่สบายไม่เอายิ่งถ้าคุณนะคะนวดน้ำมันเนี่ยนวดออยล์แล้วถ้าเขาเนี่ยทำแบบช้าๆนะคะอย่างตามสปาที่เขาเทรนมาดีๆเนี่ยโอ้โหนั่นก็ยิ่งเป็นการทำสมาธิเนี่ยที่ดีมากเลยนะคะฉะนั้นเราจะทำยังไงล่ะที่จะให้เรื่องนี้นะคะออกไปที่จริงเนี่ยลูกศิษย์นะคะหลายคนเนี่ยที่เยอรมันที่ฮอลแลนด์ที่เขาอยากจะทำนะคะอยากจะทำให้มันเป็นกิจลักษณะที่สามารถหารายได้แต่ในที่สุดเขาก็ยังไม่กล้าทำก็มีชุลีนะคะมีชุลีพรทิพย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าทำเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยไปแล้วนะคะเขาอาจจะไม่ได้พูดกับลูกค้าอย่างนี้แต่ว่าใจเขาเนี่ยทำค่ะแต่ว่าอย่างชุลีนะคะที่เขาไปบ้านเนี่ยใต้ไอ้เขาเรียกอะไรเนี่ยของเขานะคะเยอรมันส่วนมากเขาจะมีห้องใต้ดินเนี่ยเขาทำซะสวยเลยนะทำซะสวยเลยแล้วเขาก็ประกาศนะคะอยากที่จะให้มีลูกค้ามาที่จะหารายได้อะแต่พอมาทำเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีหาลูกค้าเนี่ยไม่ได้ส่วนมากก็บอกว่าอยากจะมาลองแล้วก็นะนวดฟรีนะเขาก็นวดฟรีไปให้ตั้งหลายรายแล้วแต่ก็ไม่มีใครพอควักเงินเนี่ยก็ไม่เอากันมันก็เลยไม่เวิร์กซึ่งสาเหตุที่มันไม่เวิร์กนะคะทำไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคนไม่รู้ว่านวดสมาธิเนี่ยมันคืออะไรนะคะซึ่งตรงนี้เราจะทำได้เนี่ยสำเร็จก็ต่อเมื่อคน
ยอมรับเรื่องสมาธิรู้ว่าเรื่องสมาธิไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องปลีกวิเวกเสมอไปไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเรื่องที่นะเข้าวัดเป็นเรื่องของคนเข้าวัดเท่านั้นของคนแก่ของคนอกหักมีปัญหาชีวิตเท่านั้นแต่เรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะนะคะพบกับความสงบเนี่ยภายในที่จะอยู่ยังมีความสุขอะพบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งตรงนี้นะคะขอถ้าใครเนี่ยมาฟังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะขอให้ไปฟังคลิปของอาจารย์สุภวรรณนะคะเรื่องอื่นเรื่องขันธ์5เรื่องสติปัฏฐานเรื่องพาตัวใจกลับบ้านคุณไปฟังเถอะนะคะแล้วมันก็คุณก็จะเข้าใจว่าทำไมเราจึงต้องทำสมาธิทำไมเราจึงต้องพาตัวใจกลับบ้านเพราะเรื่องนวดสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเนี่ยแอพพลายแล้วอะนะคะแอพพลายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยทุกอย่างแต่อาจารย์เห็นว่าเรื่องการนวดเนี่ยของคนไทยเนี่ยมันเป็นสมบัติของปู่ย่าตาทวดของเรานะคะที่ท่านเนี่ยส่งทอดมาให้เนี่ยถึงคนไทยเราในยุคนี้เนี่ยซึ่งถ้าไม่ติดโควิดนะคะเรื่องการนวดเนี่ยโอ้โหเราสามารถหารายได้นะคะให้กับประเทศชาติเนี่ยนะคะมากมายมหาศาลเลยมหาศาลจริงๆนะคะเรื่องการนวดเนี่ยแล้วมันเป็นอาชีพที่คุณไม่ต้องมาเก็บของถ้าเป็นเรื่องอาหารนะคุณจะต้องมานะเก็บของเดี๋ยวของก็เน่าก็เสียถ้าขายไม่ออกแต่เรื่องนวดเนี่ยนะสบายมากเลยคุณแค่ลงแรงเท่านั้นเองแล้วก็สร้างอาชีพเนี่ยนะคะมากมายเนี่ยให้กับคนเนี่ยเยอะแยะเลยซึ่งบางคนนะคะจบปริญญาตรีซึ่งได้ข่าวนะคะว่าบางคนเนี่ยจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาเรียนนวดเนี่ยก็ยังมีนะคะแล้วก็มาทำอาชีพนวดเนี่ยก็ยังมีแต่ว่าเสียดายมากว่าเนี่ยพอโควิดมานะคะร้านนวดเนี่ยบางนวดเนี่ยแล้วก็ปิดอย่างที่กลับมาไม่ได้อีกแล้วแล้วก็หมอนวดทั้งหลายก็ล้วนแต่กลับไปบ้านนะกลับไปทำนาเนี่ยเยอะแยะยังคมเนี่ยที่จริงเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะสนใจที่จะให้เขาเนี่ยมาช่วยเป็นตัวยืนนะคะอยู่ที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านแต่ว่าเขาก็ลูกนะคะมีลูกแล้วก็เลยต้องกลับไปทำนาช่วยพ่อแม่ทำนาแต่ถ้าสมมุติว่าโควิดเนี่ยไปแล้วแล้วก็กลับเนี่ยฟื้นตัวมาอีกนะคะเรื่องการท่องเที่ยวฟื้นตัวมาอีกเนี่ยเราก็มีหวังอีกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกลับมาเรื่องนวดสมาธิอีกเนี่ยอาจารย์เห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราน่าจะเอาเรื่องอริยทรัพย์นะคะในเรื่องของการนวดเนี่ยของคนไทยเราเนี่ยให้มันกลายเป็นเรื่องเชิดหน้าชูตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถเอามาประสานกับเรื่องสติปัฏฐานได้สามารถทำได้อย่างเป็นระบบเราจะสอนที่นี่เลยที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านเรามีห้องนวดสมาธิของเราแล้วแต่ตอนนี้เรายังออปเปอเรชั่นไม่ได้เลยทำไม่ได้เพราะว่ามาติดโควิดนะคะแต่ในอนาคตนะคะอาจารย์ว่ายังไงเราก็จะต้องมาเริ่มต้นที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านของเราก่อนที่จะให้มันเนี่ยขยายออกไปเนี่ยสู่สังคมในวงกว้างขึ้นนะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็ขอพูดในที่นี้เลยนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำได้นะคะสามารถที่จะรับลูกค้าได้อะไรต่ออะไรลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวรรณนี่แหละก่อนที่จะต้องมาเป็นลูกค้าแล้วเราก็จะที่อาจารย์คิดไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็คือว่าที่ติดต่อกับหมอนวดเนี่ยอยู่บางคนนะคะว่าอาจารย์จะช่วยเขาในเรื่องของการดำรงชีวิตก็คือเรื่องของรายได้ตอนแรกเนี่ยคิดไว้แล้วว่าจะชาร์จนี่นะคะชั่วโมงละ 1,000 บาทจะนวดตัวนวดฝ่าเท้านวดคอบ่าไหล่อะไรไม่ว่ากันนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยนะคะ 1,000 บาทใน 1,000 บาทอันนี้เนี่ย600บาทจะให้กับสถาบันที่จะช่วยสถาบันอีก400บาทจะให้กับหมอนวดซึ่งหมอนวดนะตามร้านทั่วไปนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยเขาได้อย่างมากก็120ใช่ไหมคะถ้านวดเนี่ย300หมอนวดอาจจะได้ไป150ถ้า200ก็ได้ไป101คนละครึ่งอะไรอย่างนั้นนะแต่บางที่นะคะ
เขาคิด200อาจารย์สัมภาษณ์มาหมดแล้วเขาจะได้80จะได้80ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความใจดีมากใจดีน้อยของเจ้าของร้านว่าเขาจะดูแลหมอนวดอย่างไรฉะนั้นการที่เราให้เขาว่าชั่วโมงละ400แต่400เนี่ยอาจารย์ก็คือนั่นให้ไปก่อนนะแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยผู้มารับการนวดจะให้เขาขาดทิปอะไรแต่อะไรอีกก็แล้วแต่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยในเรื่องรายได้ของคนที่เนี่ยมาให้บริการนวดนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งตรงนี้แหละอันนี้อาจารย์เนี่ยจะต้องทำแน่นอนแต่ว่าเรามาสะดุดเนี่ยเพราะโควิดแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องหาเนี่ยก็คือหาหมอนวดซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะยากนะคะอาจจะยากแต่ถ้าสมมติว่าเรามี2คนนะคะเป็นตัวยืนแล้วก็มาทำอะไรมีการนัดนะคะไม่ใช่ว่าใครจะมาก็มาแล้วก็นัดก่อนนัดเวลาก่อนแล้วเราจะได้จัดสรรเวลาให้แล้วเราก็อาจจะหาหมอนวดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะฉะนั้นกิจกรรมตรงนี้นะคะที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านศาลายาเนี่ยเราจะมีแน่นอนในอนาคตซึ่งในช่วงแรกอาจารย์จำเป็นจะต้องอาศัยลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวันก่อนนะคะที่มารับบริการในเรื่องนี้แล้วก็ค่อยๆขยายออกไปเป็นแบบปากต่อปากซึ่งก็หมายความว่าทั้งผู้นวดทั้งผู้รับการนวดเมื่อมารับบริการนวดตรงนี้เนี่ยคือการมาฝึกสติปัฏฐานด้วยไม่ใช่มาแบบสบายๆแล้วมาคุยอะไรเนี่ยในขณะที่ไม่ใช่ในขณะนั้นคุณกำลังฝึกสมาธิในขณะนั้นคุณกำลังเดินทางไปนิพพานด้วยคุณสามารถเข้าสู่องค์ฌานคุณสามารถเนี่ยดูสภาวะอะไรข้างในแล้วคุณก็อยู่กับนิพพานด้วยถ้าใครนะคะเก่งเรื่องของการฝึกเอาสติมาอยู่กับฐานได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะที่ดีขึ้นจนกระทั่งสามารถรับผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยได้แล้วนะคะก็หมายความว่าคุณจะสามารถอยู่กับฐานของสติเนี่ยเข้าสู่ฐานที่4เลยรับรู้ทุกอย่างตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆก็หมายความว่าคุณกำลังอยู่กับนิพพานในขณะนวดนี่แหละสุดยอดไหมอาจารย์ว่ามันสุดยอดมากเลยนะถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้เนี่ยได้จริงๆเนี่ยในขณะที่เรากำลังนวดเนี่ยตัวกายก็สบายตัวใจก็สบายไม่ใช่สบายอย่างเดียวเรากำลังอยู่กับนิพพานเรากำลังเอานิพพานเป็นที่พึ่งคุณจะเอาอะไรสุดยอดกว่านี้มันไม่มีแล้วนะนะคะคือในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคือทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงแรงของเราซึ่งถ้าคุณเนี่ยมีสติอยู่กับฐานเนี่ยมันก็ดีแล้วอะนะคะแต่เรื่องการนวดมันดียิ่งกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้รับการนวดนะมันสุดยอดเลยอะที่คุณสามารถเนี่ยอยู่กับนิพพานได้อยู่กับภาษาบริสุทธิ์ได้แล้วคุณก็ดื่มดำเนี่ยอยู่กับวิมุตติสุขอยู่กับภาษาบริสุทธิ์แล้วชีวิตของคุณเนี่ยก็เต็มเปี่ยมคุณอาจารย์จะบอกอะไรให้นะการมีชีวิตของเราในโลกนี้ขณะนี้ไม่ว่าขณะไหนก็ตามคุณคิดว่าคุณต้องการอะไรคุณคิดว่าคุณต้องการอะไรไอ้ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเมื่อได้เรียนจบปริญญาเอกประสบความสำเร็จเมื่อได้งานในฝันของเราประสบความสำเร็จเมื่อได้เลื่อนขั้นการงานไปสู่เนี่ยซีสูงๆได้เป็นในพลได้เป็นในโน่นในนี่ประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าถ้าฉันได้แต่งงานกับคนรวยมีลูกชายคนลูกสาวคนนะคะแล้วก็อยู่อย่างสบายเป็นคุณนายไม่ต้องทำอะไรนี่เขาเรียกประสบความสำเร็จคุณคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอคุณคิดว่านั่นเหรอคือเรื่องการประสบความสำเร็จที่แท้จริงอาจารย์บอกคุณเลยนะคะว่าไม่ใช่เรื่องการคิดอย่างนั้นนะคะเป็นเรื่องของการ chasing after the rainbow
การคิดเช่นนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการวิ่งไล่สายรุ้งวิ่งไล่ฟองสบู่บับเบิ้ลซึ่งเมื่อคุณได้มาแล้วคุณจะบอกตัวเองว่าแล้วไงต่อฉันได้มันมาแล้วฉันเป็นสุขแล้วขณะนี้แล้วเป็นสุขอยู่ได้2เดือนอ่ะ2ปีให้2ปีฉันเป็นสุขอีกแล้ว2ปีแล้วยังไงต่ออะไรคือสายลุ้งต่อไปที่ฉันจะไปเที่ยวหาแล้วคุณก็จะอย่างนี้ตะกุยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจไหมแล้วคุณก็จะไปกลายเป็นหนูติดจันอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่มันพร่องโบอยู่ข้างในโบอยู่ข้างในเนี่ยแบบ forever เลยจนกระทั่งคุณตายแล้วคุณก็มุดกลับมาเนี่ยโบอย่างนั้นต่อคุณเอาอย่างนี้นะความสุขที่แท้จริงเนี่ยก็คือว่า1คุณรู้เรื่องการไปนิพพานอันนี้ต้องเป้าหมายอันนี้ต้องมาก่อนสิ่งแรกเลยคุณต้องรู้ว่าเป้าหมายชีวิตคือการแหกคุกชีวิตไปนิพพานโอเคนะ2รู้ว่าการไปนิพพานคือการเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านรู้เบสิกตรงนี้นะคะนะพอคุณรู้ตรงนี้แล้วก็3รู้ว่าสภาวะนิพพานคือผัสสะบริสุทธิ์เราเอาเบสิกไปก่อนง่ายๆสภาวะนิพพานคือผัสสะบริสุทธิ์พอคุณรู้3เรื่องนี้แล้วทีนี้แอปพลิเคชันล่ะแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือการเอา3สิ่งนี้เข้ามาในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็คือว่าหมายความว่าในทุกช่วงขณะของชีวิตขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้คุณทำช่วงขณะตรงนั้นให้เต็มเปี่ยมให้เต็มเปี่ยมเนี่ยโดยการมีอะไรบางอย่างที่เราทำได้แล้วเรารักที่จะทำรักที่จะทำฮ็อบบี้ของคุณเนี่ยคุณรักที่จะทำอะไรอย่างพรที่ก็รักเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่ได้รักการนวดแต่เขามาค้นพบตัวเองผ่านการนวดหรือคุณอาจจะชอบเขียนภาพหรือคุณอาจจะชอบนิตติ้งชอบเย็บปักถักร้อยหรือคุณอาจจะชอบถ้าผู้ชายอาจจะชอบอะไรก็แก๊กเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์อย่างคุณสามีของอาจารย์เนี่ยเขาเรื่องไอ้วิชาการเขาไม่ชอบมันไม่เป็นไม่ชอบไปโรงเรียนนะก็เบสิกนะแต่พอมาถึงเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยนะโหยเขาจะลืมตัวเองเลยเขาบอกตั้งแต่เล็กๆนะถ้าแม่เขานะให้รถอะไรนะมาคันหนึ่งนะขอให้เขาเนี่ยมีไอ้ไขควงเขาเลาะออกหมดเลยเขาเลาะออกหมดเลยแล้วเขาจะค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆเรียนรู้ว่าไอ้ตัวไหนมันไปกับตัวไหนแล้วเขาลืมตัวเองฉะนั้นแบรี่เนี่ยเขาสามารถเข้าไปในโรงรถเนี่ยสมัยก่อนแล้วก็ไปก๊อกแก๊กอะไรเนี่ยของเขาเองแล้วก็ชอบเรื่องทำไม้นะคะทำไม้เนี่ยเอาไม้เนี่ยน้ำมาขูดแล้วก็มาทำอะไรต่ออะไรเนี่ยคาร์เพนเตอร์คุณต้องหาสิ่งที่คุณชอบที่จะทำแล้วมันมีความสุขอะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขนะนั่นไม่ใช่งานแล้วนะฉะนั้นงานที่ทุกอย่างที่อาจารย์ทำอาจารย์ไม่ได้เรียกมันว่างานหนังสือที่เขียนไปเนี่ยในขณะที่เขียนเราก็มีความสุขอาจารย์ไม่ได้มองว่าเป็นงานเนี่ยทำคลิปอะไรแต่อะไรพวกนี้นั่งก็แก๊กบางทีก็คือมันเหนื่อยกับตัวกายเหมือนกันอ่ะในบางครั้งเนี่ยยังทำให้เมื่อยสะบักอะไรแต่อะไรแต่พอได้พักแล้วผมก็หายเหนื่อยพอมันหายเหนื่อยแล้วนะคะเราจะคิดถึงงานอันนั้นน่ะว่าถ้าเราได้ทำเรามีความสุขคุณจะต้องหาตัวเองในส่วนนี้ให้เจอไม่ว่าคุณตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่ากันคุณต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะว่าโหถ้าฉันได้นั่งกินนอนกินฉันจะสบายคุณเรื่องนั่งกินนอนกินเนี่ยนะเป็นเรื่องหายนะนะอาจารย์ใช้คำนี้เลยนะหายนะนะเป็นเรื่องไม่ดีนะคือไม่มีใครอยากจะนั่งกินนอนกิน forever สุขภาพของคุณจะเสื่อมโทรมแล้วสภาวะข้างในของคุณนะเจอรี่จะเต็มหัวเลยนะคะถึงแม้คุณจะรวยยังไงนะไม่ว่ากัน
ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องดีหยุดคิดอย่างนั้นได้ละโดยเฉพาะคนแก่นะคุณต้องหาอะไรก๊อกแก๊กให้เขาทำต้องหาอะไรก๊อกแก๊กให้เขาทำยังจำพ่อได้เลยป่านะคะได้เลยว่าเนี่ยอย่างคนจีนเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยไอ้เหมือนกับโซฟาแต่เป็นไม้อะเข้าใจไหมเป็นไม้อะมันไม่ได้นั่งสบายเนี่ยเขาก็คนจีนก็ส่วนมากเขาก็นั่งอย่างนั้นแล้วก็เก้าอี้แบบตัวเล็กๆอะที่นั่งข้างล่างแล้วก็เนี่ยข้างบนแล้วก็ทำอะไรเนี่ยก็แก๊กอยู่กับไอ้โซฟาไม้ตัวนี้นะคะพ่อเขาพอดีพี่ชายเขาส่งของอะไรแต่อะไรแล้วก็มีอะไรก็แก๊กให้เขาทำเนี่ยนะคะเขาจะเอนจอยมากเลยเนี่ยกับการมีเอากล่องเนี่ยพับกล่องหรือพวกกระดาษหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วพ่อของอาจารย์นะเป็นคนที่เรียกว่าพับหรือว่าทำอะไรพวกนี้นิชมากเลยนะมีกล่องอะไรเนี่ยนะให้เขาจัดแล้วก็ให้เขามัดอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะทำแบบว่าแบบสุดยอดมากเลยเป็นคนละเอียดมากแล้วเขาทำได้สวยงามนะกล่องอะไรถ้าจะต้องมีการห่อหรือจะต้องมีการมัดอะไรแต่อะไรยกให้พ่อยกให้อาปาทำได้ดีมากแล้วอาจารย์สังเกตนะเขาจะเอนจอยกับการทำตอนนั้นนะก็คือชราแล้วอะชราแล้วอย่าไปบอกคนแก่ตราบใดที่เขายังพอมีแรงที่จะทำได้นะคะแล้วเขายังอยากทำนะคะคุณอย่าไปบอกเขาบอกว่าเออไม่ต้องไปนอนเฉยๆนั่งเฉยๆคุณนั่นคือไปทรมานเขานะคนแก่เขาจะอยู่แต่กับเจอรี่ของอดีตแล้วถ้าเป็นเจอรี่ของอดีตที่มันไม่สวยงามนะคะเจอรี่พวกนั้นน่ะมันจะกลับมาโหมเขาคุณแล้วมันทรมานมากเลยแต่ถ้าเขามีอะไรทำถ้าเขามีอะไรทำนะคะก็แก้ก็แก้คือไม่ต้องงานหนักนะอะไรที่มันทำแบบสบายๆแล้วไม่ต้องใช้หัวสมองอ่ะที่ทำกับมืออ่ะนะคะคุณให้เขาทำเถอะแล้วหาให้เขาทำด้วยเขาจะได้ลืมไปไม่งั้นเขาก็จะนั่งบ่นเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรแต่อะไรแต่กลับมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือความหมายของชีวิตที่แท้จริงเลยคือสิ่งที่จะทำเติมชีวิตของเราเนี่ยให้เต็มได้จริงๆก็คือว่ามีงานที่เราสามารถทำได้อย่างมีความสุขอันนี้หนึ่งนะงานที่เราทำได้อย่างมีความสุขแล้วในขณะที่เราทำเรามีความสุขในขณะนั้นน่ะตรงนั้นคือความเต็มเปี่ยมของชีวิตเนี่ยนะเขาเข้ามาบอกเราแล้วว่าซึ่งในส่วนนี้นะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องรู้ธรรมะคุณไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องนิพพานเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรต่ออะไรขอให้เขาสามารถลืมตัวเองในขณะที่เขาทำคือลืมตัวเองเลยเพราะว่าทั้งหมดธาตุรู้ของเขาทั้งหมดนะคะมันพุ่งไปที่งานที่เขาทำอยู่ในขณะนั้นๆเข้าใจไหมตรงนั้นคือจุดเต็มเปี่ยมของชีวิตคือจุดเต็มเปี่ยมของชีวิตในขณะที่ทำคุณมีความสุขทำเสร็จแล้วคุณก็มีความสุขที่ได้ผลงานออกมาที่ได้ผลงานออกมาตรงนี้แหละดูแล้วมันไม่เห็นมีอะไรโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องฮ็อบบี้คุณไม่สามารถทำเงินได้คุณทำเงินเป็นกอบเป็นกำเนี่ยนะเป็นหลักหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไม่ได้แต่ว่ามันทำให้ข้างในของคุณเต็มเปี่ยมไอ้รูโบ๋ๆพวกนั้นหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยตรงนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ซึ่งสำหรับคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องนิพพานไม่รู้เรื่องสติปัฏฐานแต่เขาเต็มเปี่ยมในช่วงขณะนั้นๆเนี่ยต้องอธิบายในแง่นี้คือที่จริงเขาอยู่กับนิพพานโดยที่เขาไม่รู้เข้าใจไหมเขาอยู่กับนิพพานธาตุรู้ของเขาว่าเต็มเปี่ยมก็คือว่ามันรับรู้โทษทีไม่ควรใช้มันท่านธาตุรู้เนี่ยนะคะท่านอยู่กับเนื้องานอย่างเต็มเปี่ยมฉะนั้นในช่วงขณะนั้น all is one one is all ในขณะนั้นคือ oneness ในขณะนั้นคือนิพพานในขณะนั้นคือพระเจ้าแล้วโดยที่เขาไม่รู้แต่เป็นเพราะ
concentration ของเขาความตั้งใจของเขาที่เขาทำอยู่กับเนื้องานที่เขาทำได้แล้วถ้าเขารักจะทำแล้วเขาทำแล้วทำแล้วเนี่ยคือเพราะมันเต็มเปี่ยมอยู่กับนิพพานตรงนั้นแหละแล้วตรงนั้นน่ะทำให้เขาเป็นสุขไงเพราะมันไม่มีสุขใดยิ่งกว่านิพพานแล้วอ่ะใช่ไหมฉะนั้นสำหรับคนที่เขาไม่รู้เรื่องนิพพานไม่รู้เรื่องสติปัฏฐานพาตัวใจกลับบ้านไม่ว่ากันขอให้คุณรักที่จะทำงานนั้นๆแล้วในขณะที่ทำคุณเต็มเปี่ยมมันสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วบรรลุเป้าหมายแล้วในขณะนั้นๆฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเปรียบเทียบในลักษณะอย่างนี้ว่าเขาอะอิ่มท้องเพราะของนุ่มๆขาวๆเพียงแต่ไม่รู้ว่าของนุ่มๆขาวๆร้อนๆตรงนั้นที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยเรียกอะไรจนกระทั่งทีหลังมีคนบอกว่าเขาเรียกว่าข้าวโอ้นี่ฉันกินข้าวเหรอใช่ฉะนั้นส่วนนี้เรื่องข้าวคำว่าข้าวไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่ขอให้กินของขาวๆนุ่มๆร้อนๆลงไปก่อนแล้วฉันอิ่มท้องเพราะของขาวๆนุ่มๆร้อนๆฉันได้เช่นฉันนั้นกลับมาสู่เรื่องนี้ก็เช่นกันถ้าคุณเนี่ยถ้าชาวโลกนะเอาเนี่ยเราทำให้เป็นเรื่องสากลเลยไม่ต้องเกี่ยวกับโลกพุทธเท่านั้นถ้าคนเรานะคะสามารถทำงานอะไรก็ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวกับมืองานที่เราเนี่ยเกี่ยวกับมือนะคะเกี่ยวกับมือจุกจิกอยู่กับมือเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณทำในขณะนั้นนะคะคุณสามารถทำให้ตัวเองหายตัวเขาเรียก losing yourself เนี่ย while you work นะ while you're working คือหายตัวเลยหายตัวเลยแล้วคุณเนี่ยดื่มด่ำซึ่งมันจะเกิดได้กับงานเช่นงานวาดภาพงานเย็บปักถักร้อยงานนิตติ้งงานเขียนจิตรกรเนี่ยเขียนภาพงานเขียนเขียนหนังสือนะคะแล้วอะไรอีกอ่ะคุณลองคิดมาสิหรือว่าพวกเครื่องจักรยนต์กลไกอะไรสำหรับพวกผู้ชายอ่ะนะคะที่เขา enjoy อ่ะคุณจะลืมตัวเองเลยพอคุณลืมตัวเองเนี่ยในขณะนั้นๆเนี่ยธาตุรู้ของคุณนะคะกลายเป็นธาตุรู้ที่เป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของมันเองกำลังทำงานรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆโดยที่ไม่มีตัวฉันไม่มีตัวใครเข้าใจไหมตรงนั้นน่ะคือการความเต็มเปี่ยมแล้วที่จริงสภาวะนั้นมันเป็นสภาวะที่ธรรมดาสุดแสนจะธรรมดาไม่มีอะไรหวือหวาเลยมันไม่มีอะไรหวือหวาที่จะต้องตื่นเต้นแบบดีใจฉันได้เลื่อนขั้นดีใจนะฉันได้ถูกลอตเตอรี่ดีใจไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันสุดแสนจะธรรมดามากมันนิ่งๆเรื่อยๆไปเรียงๆของมันอย่างนั้นน่ะนะคะแต่ในขณะนั้นน่ะโอ้โหมันเป็นสุขซึ่งเจ้าตัวเท่านั้นที่จะรู้แต่ในส่วนของคนอื่นนะกำลังถักนิตติ้งดื่มด่ำกับการถักนิตติ้งไม่เห็นจะได้เงินเลยถักให้คนนั้นแต่เจ้าตัวเท่านั้นเขาจะรู้ว่าเขาเป็นสุขซึ่งวิถีชีวิตเช่นนี้มันเคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งอาจารย์เนี่ยเคยยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ชอบดูเรื่อง Little House on the Prairie บ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะในสมัยเนี่ยนะร้อยกว่าปีก่อนที่เทคโนโลยีนะคะจะเข้ามาในสมัยที่รถยังลากด้วยม้ารถม้านะคะมันไม่มีเทคโนโลยีไม่มีแสงสีพวกนี้ฉะนั้นพวกคนอเมริกันเนี่ยเขาก็นะอยู่บนนะในเขาอะไรแต่อะไรเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็กลางคืนก็มืดได้เห็นแต่แสงดาวนะนั่งอยู่บนข้างหน้าชาญผู้ชายก็เอาไม้เนี่ยนะมาปอกไปผู้หญิงก็ถักนิตติ้งบ้างนะคะเย็บเสื้อชุนเสื้ออะไรเนี่ยให้กับครอบครัวฉะนั้นเขาอะอยู่หรือพวกตีเหล็กพวกตีเหล็กนะคะเนี่ยทำเนี่ยตีเหล็กนะสำหรับคนไทยเราก็เหมือนกันที่มีชีวิตนะคะจุ่มอยู่กับ
วิถีชีวิตที่มันเรียบง่ายธรรมดาแล้วแต่ละคนเนี่ยใช้มือในการทำนู่นทำนี่อะไรต่ออะไรแบบนี้ชีวิตของเขาเนี่ยเต็มเปี่ยมในขณะนั้นๆเลยเพราะเขาอยู่กับนิพพานเพราะเขาอยู่กับพระเจ้าอย่างเป็นธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติเลยเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ต้องการเน้นให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าแทนที่จะไปเที่ยวหาความสุขก้อนใหญ่ๆอ่ะที่เราคิดว่าถ้าฉันได้อย่างนั้นฉันจะเป็นสุขถ้าฉันได้อย่างนี้ฉันจะเป็นสุขนะถ้าฉันได้งานชิ้นนี้ฉันจะเป็นสุขคุณไม่ต้องหาหรอกเพราะมันไม่มีตรงนี้อ่ะคือการถูกล้างสมองเนี่ยจากสังคมอันนี้เป็นเรื่องของการถูกล้างสมองที่เขาโฆษณาตลอดเวลาเนี่ยใส่เครื่องโฆษณาถ้าได้อย่างนี้ได้อย่างนี้หรือนะซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกตอแหลทั้งนั้นแต่เราก็ซื้อไงเราก็คิดตามเขาไปเพราะนี่คือการถูกล้างสมองอะแต่ไม่มีใครพูดอย่างนี้ว่าถ้าเราเนี่ยได้ทำงานที่เรารักแล้วความรู้สึกอันนั้นที่เต็มเปี่ยมเนี่ยจุดสำคัญคือมันไม่มีอะไรเหวอหวาเลยเพราะนิพพานคือไม่มีอะไรไง nothing อะนิพพานมันเป็นเรื่องสุดแสนจะธรรมดามันเป็นสภาวะที่สุดแสนจะธรรมดาจนไม่รู้จะธรรมดาอย่างไรไม่มีอะไรเหวอหวาจริงๆฉะนั้นจะไม่มีใครกระโดดโลดเต้นโอ้ยฉันได้นิพพานแล้วฉันถึงนิพพานแล้วมันไม่มีแต่ในท่ามกลางที่มันว่างๆไม่มีอะไรนั่นแหละคือความเต็มเปี่ยมที่อยู่ในตัวมันเป็นความเต็มเปี่ยมของชีวิตในตัวมันเองแล้วตรงนั้นน่ะความหมายของชีวิตที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นด้วยอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจยากมากสำหรับสังคมที่ถูกล้างสมองไปด้วยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมหรือบริโภคนิยมเข้าใจไหมที่ถูกcondition ถูกสร้างเงื่อนไขเนี่ยนะคะว่าคุณจะมีความสุขได้ต่อเมื่อคุณมี1 2 3 4แล้วแต่ละคนก็มาแข่งขันกันกลายเป็นเนี่ยสงครามของการสงครามข้างในอ่ะที่แข่งขันเนี่ยไม่ใช่แข่งขันกับบิลเกตกับอีลอนมัสก์แข่งขันกับข้างบ้านนี่เขาออกรถใหม่แล้วเรายังไม่ได้เลยของเรา5ปียังไม่ได้เปลี่ยนของเขาป้ายแดงทุกปีเราจะทำยังไงหูยนั่นเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากเลยมีชีวิตที่น่าสงสารไม่นั่งเปรียบเทียบอย่างนั้นแล้วคุณจะไม่มีวันเลยที่จะพบความสุขที่แท้จริงไม่มีวันเลยนะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยบอกคุณนะคะว่าความหมายของชีวิตที่แท้จริงความสุขของชีวิตที่แท้จริงมันไม่ใช่อยู่ในก้อนใหญ่ๆที่เขาบอกเราผ่านสื่อพวกนี้แต่อยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดของชีวิตประจำวันที่ในภาคปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกคุณเลยอย่างนี้นะคะว่าคุณหาอะไรที่คุณรักที่จะทำหรือว่าเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากทำอาหารอยากทำอะไรคุณต้องหาอะไรบางอย่างคุณเชื่อไหมคอนเซปต์อันนี้นะคะที่ฮอลลีวูดนะถ้าใครไปฮอลลีวูดอาจารย์เนี่ยยังจำเรื่องนี้ได้อยู่เรื่อยเลยนะคะจากสารคดีที่เขาไปทำมาในฮอลลีวูดนะคะมันมีร้านเนี่ยที่พวกร้านที่มีกิจกรรมต่างๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยที่พออาจารย์ฟังแล้วฉันทำบ้างฉันอยากจะทำนะคะก็คือร้านที่พวกดาราอย่างเช่นพวกทอมครูซพวกนะใช่อะแบรดพิตต์อะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยเข้าไปแล้วเขาไปทำอะไรรู้ไหมเขาไปหามุมเงียบๆถักนิตติ้งมุมเงียบๆทาสีมุมเงียบๆเย็บปักถักร้อยคนที่คิดเรื่องนี้เนี่ยจะต้องรู้เรื่องสมาธิฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะอาจารย์ยังอยากให้ลูกชายไปเปิดร้านนี้ที่เบอร์มิงแฮมที่ไหนเนี่ยสักที่เลยแล้วก็เรียกว่าดีสเตรสดีหมายก็มาเอาสเตรสออกDE stress ก็คือว่าเอา stress de-stress cafe อะไรก็ได้ตรงนี้เนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากนะถ้าใครอยากไปทำได้ไง แต่คุณจะต้องเอาคอนเซปต์อันนี้เนี่ยให้เขาเข้าใจก่อนนะคะ
ให้เขาเข้าไปซึ่งหมายความว่าไงถ้าอย่างพวกแบทพริตเนี่ยนะเข้าไปเนี่ยแล้วไปนั่งถักนิตติ้งเนี่ยแสดงว่าไอ้กิจกรรมเนี่ยถักนิตติ้งตรงนั้นเนี่ยมันสามารถทำให้เขาเอาเจอรี่ของเขาออกไปได้เข้าใจไหมฉะนั้นเรื่องนี้อีกเช่นกันเราจะทำที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านวันที่เรามีรอบก้าวหน้านะคะเรามีเอาพวกกระดาษเนี่ยออกไปให้เขาเนี่ยวาดใส่สีอะแค่สีกระดาษหนึ่งแผ่นที่มีภาพนะคะมันดาราอะไรแล้วก็ดินสอสีแค่นั้นเองโอ้โหคุณมาดูสิเขาแฮปปี้กันมากเลยแล้วเขาชอบด้วยแต่ละคนเนี่ยวาดพวกนี้เทคนิคเมดิเทชันทั้งนั้นเลยเป็นเทคนิคของการทำสมาธิทั้งนั้นเลยอะที่คุณไม่ต้องไปนั่งหลังกดหลังแข็งแต่ตรงนี้แหละคืออาจารย์เนี่ยนะโซลแพลนของอาจารย์ก็คือมาแหวกม่านประเพณี ของพุทธศาสนาละมั้งเนี่ยเทคนิคอะไรต่ออะไรนั้นใหม่ๆนะมันเยอะแยะที่เราจะทำได้แล้วทำได้อย่างสนุกเนี่ยด้วยนะคะเดี๋ยวให้โควิดผ่านไปนะแจงก็มาบอกอาจารย์ทีมงานนะคะบอกอาจารย์เนี่ยหลายครั้งแล้วบอกว่าเนี่ยแจงจะให้เขาเนี่ย เย็บกระเป๋า1ใบวันนั้นน่ะเรื่องของการเย็บปักถักร้อยสมาธิเดี๋ยวแจงจะเตรียมมาให้ที่จริงเราก็มีนะพวกผ้าตั้งใจที่จะมาให้ทำเนี่ยผ้าห่มที่เป็นอะไรเนี่ยลายนะคะแต่ละคนก็เอามาเนี่ยมาปักๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ในอนาคตแหละถ้าเมื่อผ่านโควิดไปเนี่ยเรามีอะไรต่ออะไรที่เราทำได้ที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยาได้เยอะมากเลยนะคะฉะนั้นวันนี้นะเรื่องของนวดสมาธิเรื่องของวัฒนธรรมสติปัฏฐานเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยต้องการเน้นทุกสิ่งที่อาจารย์พูดไปถ้ามันเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตเนี่ยของคนหมู่มากแล้วมันก็จะเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตคือวัฒนธรรมแล้วเป็นวัฒนธรรมที่มาเน้นให้คนสามารถเอาสติมาปักที่ฐานได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เมืองไทยเรามีสิทธิ์มากที่จะทำได้มีสิทธิ์มากที่จะทำได้ฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดไปคือปัญญาหัวหอกค่ะคือปัญญาหัวหอกที่อาจารย์นะคะขอฝากเอาไว้ให้กับลูกหลานเลนล้นของคนไทยเราแม้อาจารย์สุภวรรณจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่ไอเดียนี้ยังทำได้อยู่เสมอเมืองไทยเรานะคะยังมีของดีอีกเยอะเลยของดีเยอะมากแต่มันน่าเสียดายว่าผู้นำนะคะนักการเมืองผู้นำนะคะที่เขาไม่ได้สนับสนุนเนี่ยให้มีเรื่องนี้อันนี้หนึ่งคืออันนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาซึ่งจะต้องมีรัฐมนตรีนะคะที่เขาเห็นด้วยกับงานกับปัญญาหัวหอกส่วนนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็หวังว่าในอนาคตนะคะถ้าลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวรรณจะได้เป็นนายกนายกนายกนะคะสักคนในอนาคตก็คงจะมีหวังแหละถ้ามีถึงจุดนั้นอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีหวังอะไรแต่ว่าnever say never เนาะทุกอย่างเป็นอนิจจังอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ตรงนี้แหละอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เราสามารถทำได้มากแล้วก็สามารถทำให้วัฒนธรรมเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องสากลเป็นเรื่องสากลได้คือไม่อิงศาสนาอาจารย์ว่าในอนาคตนะคะเรื่องของศาสนานะคะที่มันติดอยู่ในกรอบของศาสนาจ๋าเลยอะนะว่าถ้าฉันอยู่ในศาสนาอย่างนี้ชื่อพระเจ้านะฉันจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันผิดกฎอะไรต่ออะไรอาจารย์ว่าเรื่องพวกนี้นะคะมันจะค่อยๆ อ่อนกำลังลงในอนาคตแล้วก็จะเป็นเรื่องของ spiritual ก็คือเป็นเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งเรื่องของจิตวิญญาณ spiritual นี่ไม่จำเป็นจะต้องอิงศาสนาเสมอไปนะคะแต่ของเราเนี่ยมันโชคดีมากนะในแง่ที่ว่าเรารับของดีที่สุดยอดเพชรเม็ดงามมาจากพระพุทธเจ้ามาจากศาสดาของเราซึ่งท่านก็มีของดีจริงๆก็คือเรื่องขันธ์5เรื่องสติปัฏฐาน4เรื่องพาเราไปนิพพานที่ชัดเจนมากฉะนั้นส่วนนี้สำหรับอาจารย์สุภวรรณไม่ทิ้งแน่นอนไม่ทิ้งแน่นอนแต่อาจารย์เนี่ยสามารถปรับนี่ปรับ
นะคะให้เข้ามาเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องสากลกลายเป็นวิถีชีวิตนะคะฉะนั้น สรุปนะคะเรื่องการนวดเนี่ยทำได้หนึ่งอย่างแน่นอนนวดสมาธิมัสซาจเมดิเทชันนะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเนี่ยฉะนั้นขอให้พวกเรานะคะมาช่วยกันสนับสนุนงานของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านศาลายางานของเราตอนนี้นะคะเรียกว่ากว้างมากเลยแล้วก็ขอความช่วยเหลือในเรื่องการทำสวนให้เราเสร็จเพราะว่าถ้าสวนของเราเสร็จนะคะมีน้ำตกมีป่าหย่อมๆอะไรต่ออะไรเนี่ยเสร็จนะคะสถานที่นี้นะคะจะดึงดูดความสนใจนะคะของผู้ที่อยากจะมาเยี่ยมแล้วก็พอเขามาเยี่ยมแล้วเขาได้ปัญญาไปด้วยตรงนี้คือเรื่องสุดยอดของสถานที่แห่งนี้นะคะเขาไม่ใช่มาเที่ยวเปล่าๆเขามาเอาอริยทรัพย์ไปด้วยมาเอาอาหารทางใจเอาอาหารปัญญาเนี่ยไปด้วยนะคะฉะนั้นสิ่งนี้เรามาช่วยกันรีบทำให้มันเสร็จเลยอาจารย์อยากทำให้มันเสร็จน่ะเร็วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นนวดสมาธิเย็บผ้าสมาธิมิตติ้งสมาธิวาดภาพสมาธิอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เป็นกิจกรรมเป็นเวิร์กช็อปนะคะที่เอาเรื่องสมาธิเนี่ยนะมาผูกกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเราทำได้อย่างสนุกเลยเพราะว่านะจะทำอาหารสมาธิซึ่งข้าวต้มมัดสมาธิเราก็ทำไปแล้วนะคะโอ้โหได้กินข้าวต้มมัดเนี่ยอร่อยด้วยนะคะหลายอย่างมากเลยเราทำได้ฉะนั้นเราจะเป็นผู้บุกเบิกค่ะผู้บุกเบิกนะคะที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆที่มันสวยงามให้กับชาวไทยก่อนแล้วก็เผื่อแผ่ไปสู่ชาวโลกแล้วคุณคิดว่านี่คืออะไรนี่คือการทำชีวิตให้เต็มเปี่ยมแล้วคุณไม่ต้องไปคิดการอะไรใหญ่โตเข้าใจไหมเพราะเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องนิพพานล้วนๆเลยนะคะการทำเนี่ยให้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมเนี่ยอยู่กับกิจกรรมพวกนี้คือการชีวิตอยู่กับนิพพานแล้วใช้ชีวิตอยู่กับนิพพานแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรเหวอหวาไม่มีเลยแต่มันสนุกมากฉะนั้นชีวิตของเรานะคะคุณอย่าไปคิดการอะไรใหญ่เกินไปเนี่ยเอาเล็กๆเนี่ยเล็กๆอย่างเนี่ยช่วยชาวบ้านแถวนี้ชุมชนศาลายาแถวนี้เนี่ยนะให้เขาเนี่ยมีอะไรอีกสักนิดหน่อยๆที่เขาพอประทังชีวิตได้ไปอีกวัน2วันเนี่ยสุดยอดแล้วคุณแล้วคุณก็ทำเนี่ยแต่ละโมเมนต์เนี่ยให้มันขยายออกไปเนี่ยจนกระทั่งวันตายของคุณน่ะชีวิตของคุณทั้งชีวิตก็เต็มเปี่ยมเลยแทนที่จะไปคิดว่าฉันให้เวลาตัวเองอีก5ปีอ้าว10ปีก็ได้ฉันจะเป็น CEO ของบริษัทนี้คุณอยากคิดยังไงเสียเวลาเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเสียเวลาเพราะคุณอาจจะตายก่อนใครจะรู้อาจจะตายก่อนก็ได้อ่ะโอเคนะคะสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยก็เรียกว่ามันสอดคล้องจองกันหมดเลยนะคะคล้องจองกันหมดเลยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพรทิพย์นะคะทิปปี้ใครชื่อพรทิพย์นี่ชื่อเล่นเป็นทิปปี้ทั้งนั้นแหละถ้าอยู่ที่นู่นนะคะอาจารย์ก็รู้จักทิปปี้คนหนึ่งก็พรทิพย์อันนี้เขาอยู่ทางเหนือของเยอรมันอันนี้เขาก็สอนเรื่องเต้นอันนี้ก็สนุกวันหลังเนี่ยเอาทิปปี้ทางเหนือเนี่ยมาสัมภาษณ์มั่งนะมาคุยกันแบบสนุกเนี่ยมีอะไรที่จะคุยกันได้อะเดี๋ยวอาจารย์จะติดต่อไปนะทิปปี้ทิปปี้เหนือตอนนี้เราทิปปี้ใต้เยอรมันจบไปแล้วเอาทิปปี้เหนือมาบ้างนะคะก็หวังว่าทางบ้านนะคะนี้ผ่าน Facebook คุยกับทางบ้านผ่าน Facebook ก่อนนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะสนุกนะคะกับการคุยของอาจารย์สุภวรรณในวันนี้นะคะสัมภาษณ์เนี่ยพรทิพย์แล้วก็เรื่องของการนวดสมาธินะวัฒนธรรมสติปัฏฐานนะคะค่ะก็ขอลาทางบ้านผ่าน Facebook ก่อนนะคะแล้วก็ทางบ้านที่ผ่านซูมอาจารย์ก็ขอขอบคุณค่ะพวกเรานะคะที่มาเข้ามาฟังอาจารย์ให้การสนับสนุนอาจารย์แล้วก็เรามาเจออีกครั้งหนึ่งอาทิตย์หน้านะคะถ้าเราไม่มีโปรแกรมอะไรเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันไปผ่านซูมแล้วถ้าใครมี
โปรแกรมอะไรดีๆนะคะที่อยากจะแนะนำอาจารย์อยากจะเอาหัวข้ออะไรต่ออะไรเนี่ยที่อยากจะให้อาจารย์พูดก็แนะนำเข้ามาได้นะคะแนะนำเข้ามาได้ค่ะค่ะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะทางบ้านแล้วก็สวัสดีค่ะทุกท่านที่นี่นะคะสวัสดีค่ะโอเคโอเคอาจารย์